บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวัสสลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาห์ค่ำคืนนี้นะครับพี่น้องหัวข้อที่ผมเลือกมาพูดคุยนะซีฮัตตักเตือนตัวผมเองด้วยนะครับพี่น้องแล้วก็เตือนพวกเราทุกคนโดยเฉพาะบรรดาผู้ชายนะบรรดาผู้ชายนะครับเขาเรียกว่าดายุสสามีเสี่ยงนรกนะสามีเสี่ยงนรกอันดับแรกพี่น้องที่เราบอกว่าสามีเสี่ยงนรกตรงนี้เพราะอะไรเพราะสามีถ้ามีลักษณะเหมือนที่ผมพูดในค่ำคืนนี้รู้ตัวเลยนะครับว่าท่านหรือเราเนี่ยนะอูซบิลลาฮิมินซาลิกคือสามีประเภทหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าลายะดุคูลูนัลญันนะฮ์อะบะดันจะไม่ได้เข้าสวรรค์เลยพี่น้องตลอดไปแต่คำว่าตลอดไปตรงนี้เดี๋ยวจะได้อธิบายกันนะครับอินชาอัลลอฮ์แต่แน่นอนเนี่ยในหะดีษกำลังบอกว่านะไม่ได้เข้าสวรรค์เนี่ยแสดงว่าอาคิเราะห์2ที่พี่น้องยังไงก็แล้วแต่เอาละครับถึงอย่างน้อยที่สุดเป็นมุสลิมอยู่เนี่ยสุดท้ายก็ได้เข้าสวรรค์แต่ว่าก่อนจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์สามีประเภทนี้จะต้องเข้าสู่นรกของอัลลอฮ์อย่างแน่นอนหากอัลลอฮ์ไม่ทรงอภัยให้และสาเหตุหะดีษเนี่ยพี่น้องท่านนบีเจาะจงและพูดไปถึงตัวผู้ชายตัวสามีขอโทษนะครับวันนี้ผมอาจจะคือทุกวันแหละผมก็ใช้ศัพท์ไม่ได้สุภาพอะไรเท่าไหร่ขออนุญาตใช้ศัพท์บ้านๆขอพี่น้องผัวเนี่ยเป็นง่ายผัวเนี่ยเป็นไม่ยากพี่น้องนะจะเป็นผัวใครจะเป็นสามีใครไม่ใช่เรื่องยากแต่จะเป็นสามีที่ดีขึ้นมานี่อันนี้แหละครับพี่น้องที่เป็นเรื่องยากมากๆบทบาทวันนี้พี่น้องคนที่เป็นสามีหรือหัวหน้าครอบครัวอัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานนะครับบอกว่าเมื่ออัลลอฮ์เรียกยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูอายะนี้อัลลอฮ์บอกกูอันฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอัลลอฮ์บอกสู่เจ้าทั้งหลายนะครับพี่น้องจงปกป้องตัวของสู่เจ้าและครอบครัวของสู่เจ้าให้พ้นจากไฟนรกอัลลอฮ์บอกตอนแรกในอายะนี้ขึ้นหัวในตรงนี้จะเป็นการพูดคิดตอบไปอย่างชัดเลยบอกอันแรกคือบอกกับคนที่เป็นสามีนะหนักหลักเลยนะครับพี่น้องผู้ชายปกป้องตัวของเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นจากไฟนรกวันนี้พี่น้องครับเมื่อเรารู้แล้วว่าผู้ชายเนี่ยหน้าที่หลักของเราเวลาจะมีเมียเนี่ยนะไม่ใช่แค่เอามันนะครับพี่น้องหรือว่ามีความสุขในการร่วมหลับนอนพูดตรงๆเลยจริงๆเรื่องร่วมหลับนอนเรื่องเซ็กเรื่องอะไรต่างๆอันนี้เนี่ยสุขมาสุขแป๊บเดียวจริงๆแป๊บเดียวพี่น้องและหลังจากนั้นเนี่ยอามานะภาระรับผิดชอบยิ่งใหญ่มันจะตามมาหลังจากนั้นทันทีวันนี้เลยบอกพี่น้องว่าสามีผู้ชายเวลาจะเลือกใครสักคนหรือจะมีภรรยาหรือจะแต่งเมียนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าหน้าที่เราเนี่ยจะต้องดูแลผู้หญิงคนนี้ให้ถึงสวรรค์ของอัลลอฮ์ให้ได้อันนี้คือหน้าที่ผู้ชายทุกคนนะครับพี่น้องต้องจัดการทำยังไงให้เมียเราเนี่ยเข้าสวรรค์พร้อมกับเราผู้หญิงจึงจะโกรธนะถ้าวันนี้ไอ้บังหรือผัวหรือสามีเราเนี่ยชอบจู้จี้เราเรื่องศาสนาละหมาดหรือยังอ่านกุรอานหรือยังละหมาดดูฮาหรือยังไอ้นั่นหรือยังไอ้นี่หรือยังผู้หญิงบางคนบอกรำคาญพี่น้องถามอยู่นั่นแหละบางเดี๋ยวทำเองอ่ะผู้หญิงปากแบบนี้นะพี่น้องแสดงว่าไม่ชุกโกต่ออัลลอฮ์ที่ให้สามีที่ดีแบบนี้กับเขาสามีเตือนนะครับพี่น้องเพื่อต้องการอยากจะอยู่ในสวรรค์กับภรรยาของเขาอีกครั้งหนึ่งนี่คือสามีที่เข้าใจศาสนาพี่น้องนี่คือสามีที่มีใจอีหม่านแล้วศรัทธาแล้วต้องการจะให้ภรรยานั้นอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์โอเคอันนี้คือหลักในการปกป้องภรรยาเราอันนี้เป็นปกติที่เราต้องมีวันนี้พี่น้องครับแต่สามีบางประเภทนะที่ถูกเอ่ยโดยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะกล่าวเอาไว้ให้เราระมัดระวังสามีประเภทนี้นี่แหละที่จะเสี่ยงเข้านรกมากที่สุดสามีลักษณะแบบนี้หะดีษนี้พี่น้องที่รักครับนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษนี้เอาไว้ว่าซะลาซะนะ3ประเภทบุคคล3ประเภทนะท่านนบีบอกว่าลายะดุคูลูนัลญันนะตอะบะดันเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์เลยตลอดไปพี่น้องพอแค่คำว่าไม่เข้าสวรรค์เนี่ยมันก็เจ็บอยู่แล้วนะครับแต่ในหะดีษนี้มันบอกว่าอะบะดันตลอดไปมันยิ่งเจ็บเข้าไปใหญ่แต่เราจะบอกอธิบายพี่น้องต้องเข้าใจบางคนบอกว่าอ้าวแล้วยังเป็นมุสลิมอยู่จะอยู่ในนรกตลอดกาลได้ยังไงถูกต้องคนที่จะอยู่ในนรกอบดันและไม่ได้เข้าสวรรค์ตลอดไปเลยนั่นคือคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ชัดเจนหรือ2
คนที่ไปบอกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนั้นเป็นสิ่งที่ฮาลาลทำคนแบบนี้แหละพี่น้องจะอยู่ในนรกตลอดกาลส่วนสามีหรือคนที่เลวคนที่ทำไม่ดีทำชั่วทำช้าต่างๆแต่หัวใจยังอีหม่านแล้วยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำชั่วไปคนแบบนี้นะพี่น้องเข้านรกยังไงวันหนึ่งก็จะได้ออกจากสวรรค์นี่คือวันหนึ่งก็จะได้ออกจากนรกและเข้าสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์แต่ยังไงก็แล้วแต่สามีแบบนี้จะต้องสัมผัสกับนรกของอัลลอฮ์ก่อนแน่นอนนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกถึงแม้ว่าจะได้เข้าสวรรค์หลังจากออกจากนรกแล้วพี่น้องไฟนรกไม่ใช่เรื่องเล่นแค่เราอยู่เพียงวินาทีเดียวเราไม่สามารถจะสอบัตและอดทนมันได้ตลอดชีวิตพี่น้องดูความน่ากลัวของนรกของอัลลอฮ์พี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายและพูดให้เราเข้าใจด้วยเห็นภาพง่ายที่สุดนั่นคือชาวนรกที่จะได้โทษเบาที่สุดนะครับพี่น้องเบาที่สุดโทษของชาวนรกนั่นคือไฟนรกอยู่ที่เท้าเขานี่ผมอธิบายให้เข้าใจง่ายๆไฟนรกอยู่ที่เท้าของเขาเนี่ยนะหรือบางหะดีษบอกว่าไฟนรกเม็ดเล็กนิดเดียวเนี่ยพี่น้องอยู่ใต้อุ้งเท้าของเขาเนี่ยแต่ความร้อนของมันทำให้สมองเขาเดือดได้ทันทีอันนี้คือเบาสุดฉะนั้นโทษเบาสุดของชาวนรกเนี่ยขอโทษพี่น้องขอพูดหยาบๆและเข้าใจภาษาปื้นๆไฟอยู่ที่ตีนน่ะพี่น้องแต่เดือดถึงสมองวันนี้เราเอามือเรานะครับพี่น้องไปอังที่ไฟเตาแก๊สที่ว่าร้อนปรับไฟให้เป็นสีม่วงไฟยิ่งแรงมันยิ่งสีม่วงนะพี่น้องไฟยิ่งสูงมันยิ่งมองไม่เห็นนะฉะนั้นไฟแรงๆมากๆมันไม่ใช่สีแดงนะมันจะเปลี่ยนสีนะครับพี่น้องเราเลยบอกเอาไฟวันนี้ที่ร้อนที่สุดองศาสูงที่สุดพี่น้องเอามือไปตั้งที่ไฟเราจะร้อนก็ร้อนตรงมือเนี่ยมือมันก็ไหม้เกรียมอย่างเงี้ยแต่มันจะไม่เดือดถึงสมองแต่ไฟนรกของอัลลอฮ์พี่น้องเบาสุดๆอยู่ที่ตีนแต่เดือดถึงสมองทันทีอันนี้เบาสุดแล้วพี่น้องลองนึกหากวันนั้นเราคือคนหนึ่งที่ถูกเข้าไปในนรกในชั้นที่หนักหน่วงในชั้นที่ไม่ใช่แค่อยู่ที่เท้าแล้ววันนั้นใครจะช่วยท่านสามีนะครับพี่น้องเราเป็นสามีเขาอามานะรับผิดชอบเรายิ่งใหญ่มากนอกจากจะดูแลเมียแล้วต้องดูแลลูกต้องดูแลคนภายในใต้ปกครองเราต้องดูแลตัวเราเองทั้งหมดสามีคือตัวหนักที่สุดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกตรงนี้นะบอกว่าซะลาซะลายะดคูลูนัลญันนะตะอับดัน3ประเภทที่จะไม่ได้เข้าสวรรค์เมื่อบอกตรงนี้ครับพี่น้องใครแบบไหนที่จะไม่ได้เข้าสวรรค์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกเลยอันดับแรกเนี่ยอัดดายุสท่านนบีพูดคำแรกเลยนะพี่น้องคืออัดดายุสนะครับอัดดายุสและนบีตอบอีกว่าวัรจิละมินันนิสะเดี๋ยวจะอธิบายอินชาอัลลอฮ์แต่ละประเภทคือแบบไหนบ้างนะครับท่านนบีบอกรจิละวัรจิละมินันนิสะว่ามุดมินุลคัมร์3คนพี่น้อง3ประเภทที่นบีพูดเอาไว้นะแต่วันนี้เราจะสเปกเจาะจงไอ้ประเภทแรกท่านนบีบอกอัดดายุสนะดายุส2วัรรจิละมินันนิสะ3มุดมินุลคัมร์นะเมื่อบอก3ประเภทพี่น้องครับซอฮาบะห์ที่อยู่ด้วยเนี่ยก็บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์อัมมามุดมินุลคัมรนะไอ้คำว่ามุดมินุลคัมรเนี่ยฟะกอดอารอฟนะเรารู้ว่าคืออะไรนั่นคือพวกที่ดื่มเหล้าพี่น้องดูนะครับคนที่ดื่มเหล้าท่านนบีบอกว่าคนดื่มเหล้าเนี่ยจะไม่ได้เข้าสวรรค์พี่น้องต้องเข้าใจนะไม่ได้เข้าสวรรค์ตรงนี้เข้านรกก่อนแต่ถ้าเป็นมุสลิมสุดท้ายก็ออกแต่มันไม่คุ้มแต่ถ้าใครไปบอกว่าเหล้าฮาลาลเนี่ยอันนี้แหละพี่น้องที่จะอยู่ในนรกตลอดกาลผมเชื่อว่าไม่มีมุสลิมคนไหนหรอกครับจะไปบอกเหล้าฮาลาลถึงแม้ไอ้คนที่เมากินมันก็รู้ว่ามันผิดแน่นอนแต่มันกินก็เข้าใจมันก็กินอยู่แต่มันยอมรับบาปฉะนั้นอันนี้บอกว่ามุดมินุลคัมร์ฟะกอดอะรัฟนะซอฮาบะห์บอกถ้าไอ้คนที่ดื่มเหล้าเนี่ยเรารู้ว่าเป็นแบบไหนนะพี่น้องวันนี้ผมขอแยบเหล้าอีกผมพูดถึงเหล้าขอนิดหนึ่งนะวันนี้ยังมีมุสลิมที่กินเหล้ายังมีมุสลิมที่อยู่กับสิ่งมึนเมาในการทำลายความเมาความมันของมันทั้งหมดนะมุสลิมที่เลิกเหล้าได้เลิกสุราได้พี่น้องชูโกตและขอบคุณอัลลอฮ์มากๆสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย
ยากมากๆวันนี้ผัวใครพี่น้องขอโทษพูดภาษาบ้านอีกแล้วผัวใครเลิกเหล้าได้ผัวใครติดเบียร์ติดเหล้าแล้วเลิกได้ผู้หญิงทุกคนขอบคุณอัลลอฮ์แต่ครับนี่คือริสกีเนียมัดริสกีที่ยิ่งใหญ่สามีเราถ้าติดเหล้าอย่างเดียวนะพี่น้องขอโทษนะครับชิบหายหมดเลยทั้งครอบครัวผมไม่ถึงกับรู้จักสนิทแต่พอรู้จักบ้างคนที่มันมีชีวิตที่มีเงินเยอะๆอันนะพี่น้องผู้ชายเราหมดตังกับไม่กี่เรื่องนะครับ1สตรี2ชัดเจนเลยว่าเป็นเรื่องอะไรนะไม่กี่เรื่องหนึ่งในนั้นคือเกี่ยวกับสุราเมื่อบอกตรงนี้พี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเรารู้เราเข้าใจแต่ซอฮาบะห์ถามพี่น้องครับบอกว่าฟะมัดดายูสแต่ดายูสน่ะคืออะไรซอฮาบะห์ไม่เข้าใจพี่น้องที่นบีบอกจะไม่ได้เข้าสวรรค์เนี่ยคืออัดดายูสซอฮาบะห์บอกดื่มเหล้าเราเข้าใจแต่อัดดายูสคือใครใครและอะไรคืออัดดายูสนะครับทั้งที่นบีพูดภาษาอาหรับนะครับพี่น้องแต่ในขณะเดียวกันภาษาอาหรับยังมีอาหรับบางคำเขาเรียกเป็นศัพท์กอริบศัพท์ที่คนปกติซอฮาบะห์ไม่สามารถจะเข้าใจได้นอกจากจะถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูนะขณะซอฮาบะห์เองภาษาอาหรับบางคำซอฮาบะห์ยังไม่เข้าใจจนกว่าจะถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเราเนี่ยพี่น้องยิ่งหนักเลยอย่าเห็นหนักเข้าไปใหญ่เลยนะฉะนั้นอย่าตะกบดพี่น้องซอฮาบะห์ไม่รู้ว่าอัดดายุสคืออะไรนะถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าแล้วอัดดายุสนี่คืออะไรที่จะไม่ได้เข้าสวรรค์เรื่องใหญ่พี่น้องครับพอบอกว่าอัดดายุสคืออะไรท่านนบีจึงบอกทันทีอัดดายุสคือเรื่องที่เราจะเล่าในค่ำคืนนี้แต่ก่อนที่จะไปเล่าอัดดายุสเนี่ยผมอธิบายอย่างที่สองก่อนหนึ่งนะที่จะไม่ได้เข้าสวรรค์นะพี่น้องระวังนะหนึ่งดื่มเหล้าสองวะรอจิละมินันนิซะคือผู้หญิงที่ชอบทำตัวเหมือนผู้ชายอันนี้ระวังพี่น้องผู้หญิงที่ชอบวางตัวและทำแอคชั่นเหมือนผู้ชายนะหรือที่เราเรียกกันเหมือนทอมบอยอ่ะพี่น้องอุลามะห์จึงฆ่าโทษผู้หญิงหากทำตัวเรียนแบบผู้ชายไม่ว่าเรื่องใดก็ตามถือว่าเป็นความผิดและเข้าไปในอัรรอจิละมินันนิซะทันทีเป็นลักษณะที่อัลลอฮ์จะไม่เข้าสวรรค์คนประเภทนี้พี่น้องชาหญิงทำตัวเป็นชายไม่ว่าจะเป็นท่าเดินท่าเดินบางคนอยากเก๋าพี่น้องผู้หญิงเดินทำเป็นเดินอาดเดินเอิดเดินเอิดภาษาใต้บอกเดินเอิดมาลายูบ้านผมบอกว่าเดบเบเดินเหมือนผู้ชายเดินสายเดินโยกจะแอคชั่นให้เหมือนผู้ชายแบบนี้แหละพี่น้องเขาเรียกอัรรอจิละมินันนิซะผู้หญิงที่ทำตัวเหมือนผู้ชายหรือจะพยายามตัดทรงผมไม่เหมือนผู้ชายหรือจะพยายามพูดจาน้ำเสียงให้ดูเหมือนห้าวเหมือนผู้ชายขอโทษนะครับวันนี้เราเห็นน่ะผู้หญิงที่ทำตัวแอคแมนเหมือนผู้ชายพี่น้องนอกจากจะทุเรศแล้วนอซุบิลลาฮิมินซาลิกนอกจากจะทุเรศนะครับพี่น้องนอกจากจะดูน่าเกลียดแล้วผู้ชายอย่างผมอย่างบางนาอะไรเงี้ยไปเจอเนี่ยขอโทษนะครับถ้าไม่ติดบาปนะถ้าไม่กลัวฮารอมนะพี่น้องเพราะเผลออยากตบด้วยซ้ำเราเห็นแบบนี้เนี่ยเราดูแล้วเนาอูซุบิลลาฮิมินซาลิกมันทุเรศสายตานะครับมันผิดเรายังรับไม่ได้นะที่อัลลอฮ์ยิ่งเป็นเรื่องใหญ่ๆเลยพี่น้องวันนี้ใครมีพฤติกรรมแบบนั้นเตาบัดตัวแล้วจงเลิกเพื่ออัลลอฮ์ซะนะผมไม่มีเวลาจะมาพูดอ้อมค้อมเลิกเถอะนะขอร้องพี่น้องทุกคนรู้ดีหมดถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องเลิกนะครับนี่คือผู้หญิงที่มีลักษณะเลียนแบบผู้ชายส่วนผู้ชายเล่นแบบผู้หญิงอันนี้แน่นอนพี่น้องมันไปในเคสเข้าเดียวกันหมดเลยแต่เราจะบอกตรงนี้ว่านี่คือเรื่องราวตรงนี้นะสตรีที่เล่นแบบผู้ชายไม่ว่าเป็นคำพูดไม่ว่าเป็นน้ำเสียงไม่ว่าเป็นท่าเดินไม่ว่าเป็นการกระทำไม่ว่าพฤติกรรมใดๆก็แล้วแต่และพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยสังคมไทยนะด้วยกับสื่อหนังอะไรที่มันออกมาเต็มไปหมดเนี่ยบางอย่างมันดึงวัยรุ่นมุสลิมเราออกไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเรารู้ตัวอีกทีเราก็เป็นแบบนี้ไปแล้วพี่น้องเพราะสื่อที่มันดูที่เราดูมันตลอดอินชาอัลลอฮ์เลิกให้ได้นะครับผมเข้าใจใครเป็นแล้วก็เลิกยากแต่ถ้าเลิกได้ท่านคือสุดยอดท่านคือสุดยอดของสตรีนะอินชาอัลลอฮ์ขอให้เลิกได้นะครับส่วนสุราอันนี้คือประเภทที่สองนะครับมุดมินุคอมพวกดื่มสุราอะไรต่างๆเลิกให้ได้นะครับแล้วจะถามว่าเลิกยังไงไม่มีใครตอบท่านได้หัวใจท่านรู้ว่าจะเลิกยังไงเพื่ออัลลอฮ์
บิสมิลลาห์ทีเดียวเลยครับพี่น้องและอัลลอฮ์จะช่วยลายูไกรุมาบิกอมินนะอินนัลลอฮะลายูไกรุมาบิกอมินแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดฮัตตายูไกรุมาบิอันฟุซิมจนกว่าเขาจะเปลี่ยนตัวเขาเองก่อนนะบางคนกินเบียร์อยู่พี่น้องทิ้งเบียร์ออกไปเลิกได้เลยแต่ถ้ายังกินอยู่แล้วก็คิดเมื่อไหร่กูจะเลิกเมื่อไหร่เลิกไม่ได้นะพี่น้องถ้าเบียร์ยังอยู่ในมือท่านเลิกไม่ได้ฉะนั้นเริ่มนะครับและในค่ำคืนนี้ที่ผมจะบอกซอฮาบะห์ถามว่าฟะมัดดายูธแต่อัดดายูธนี่คืออะไรยารอซูลุลลอฮ์อะไรคือดายูธพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงตอบว่าอัดดายูธนั้นนะหัวข้อในค่ำคืนนี้นบีบอกอัลลซีลายูบาลีนะครับมันดะคอละอะลาอะห์ลิฮิคือคนที่ไม่เคยสนใจเลยไม่มีความรู้สึกใดๆเลยเวลาเห็นคนเข้ามาคุยมาพูดจากับภรรยาเขานั่นก็คืออัดดายูสคนที่ไม่ปกป้องภรรยาคนที่ไม่ดูแลเมียคนที่ไม่เคยหึงหวงภรรยาคนที่เห็นภรรยาแม้กระทั่งภรรยาทำผิดแต่เขาก็ไม่เคยจะมีปฏิกิริยาอะไรออกมาเลยพี่น้องนี่คือผัวที่เสี่ยงจะไปนรกมากที่สุดเห็นเมียทำชั่วด้วยซ้ำเห็นเมียคุยกับผู้ชายด้วยซ้ำเห็นผู้ชายมาคุยกับภรรยาตัวเองแต่อัดดายูสมันไม่รู้สึกหึงหวงมันไม่รู้สึกอยากจะปกป้องมันไม่รู้สึกอะไรเลยเวลาเห็นภาพพฤติกรรมอย่างนั้นนี่คือค่ำคืนนี้ที่ผมจะบอกท่านสามีที่เสี่ยงจะเข้านรกและเข้าแน่ๆอินชาอัลเลาะห์ถ้าอัลเลาะห์ไม่ยกโทษให้นั่นคือสามีที่ไม่มีใจหวงไม่มีใจห่วงภรรยาแม้แต่นิดเดียวไม่หึงไม่หวงไม่ดูแลไม่อะไรเลยไม่ดูแลภรรยาเป็นลักษณะหนึ่งของผัวชาวนรกพูดผัวดีกว่าชัดเจนดิผัวชาวนรกมันจะไม่ดูแลภรรยาไม่ว่าเรื่องจะเป็นเรื่องศาสนาจะเป็นเรื่องดุนยามันไม่ดูแลอะไรเลยพี่น้องพอเจอเคสแบบนี้ไปหลายคำถามพี่น้องเวลาเข้ามาอาจารย์ไอ้บางหนูไม่ดูแลหนูเลยหนูเป็นบางมีภรรยา2คนบ้าง3คนบ้างแล้วก็ไม่ดูแลไอ้นี่บางคนนะบางคนที่เกิดขึ้นผมบอกเวลาเกิดแบบนี้นี่แหละครับพี่น้องอัดดายูสที่มันไม่ดูแลไม่ว่าเมียมันจะเป็นยังไงจะทำผิดจะทำชั่วจะยังไงไม่เคยหึงไม่เคยหวงอะไรเลยเป็นลักษณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตำหนิคนประเภทนี้มากว่าสามีแบบนี้คืออัดดายูสที่นบีบอกลายะดคูลูนัลญันนะจะไม่ได้เข้าสวรรค์พี่น้องวันอียาซุบิลลาห์นะครับเมื่อบอกจะไม่ได้เข้าสวรรค์ซอฮาบะห์จึงได้ยินฉะนั้นการหึงหวงการห่วงอย่าเข้าใจคำว่าแค่หึงอย่างเดียวนะพี่น้องไม่ใช่แค่หึงเรื่องชู้สาวไม่ใช่แค่นั้นการห่วงภรรยาการปกป้องภรรยาเป็นวาญิบสามีต้องทำวันนี้ภรรยาไม่คุมฮิญาบออกไปนอกบ้านสามีห่วงไหมสามีห่วงไหมเวลาคนดูภรรยาท่านรู้สึกอะไรไหมภรรยาเราพูดคุยไลน์กับคนนั้นเช็คเมสเซนเจอร์กับคนนี้นั่งคุยกับไอ้นั่นไอ้นี่สามีรู้สึกอะไรไหมหรือไม่รู้สึกอะไรเลยนี่แหละพี่น้องผัวแบบอัดดายูสเตรียมไปนรกพี่น้องถ้าอัลลอฮ์ไม่ยกโทษให้ผมไม่ได้พูดเองนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดในหะดีษนี้สามีชาวนรกคือสามีที่ไม่ห่วงไม่ดูแลไม่ปกป้องไม่จัดการอะไรภรรยาตัวเองเลยวันอียาซุบิลลาห์นะครับใครมีสามีจำจี้จำใจอะนะใครมีสามีที่บอกเฮ้ยระวังสิตัวเองระวังนะเท้าเปิดนะระวังนะผ้าฮิญาบใส่ไหมแต่งตัวดีๆพี่น้องภูมิใจแต่ครับผัวเราเป็นคนดีแล้วแหละผัวดีไม่จำเป็นต้องเป็นผัวรวยพี่น้องเพราะรวยๆแต่ไม่ได้เรื่องก็เยอะแยะแต่ผัวจนๆนี่แหละพี่น้องที่มันคอยจี้คอยดูแลภรรยามันรักนะมันถึงดูแลถ้ามันไม่รักมันไม่บ่นไม่จู้จี้ไม่ดูแลพี่น้องจำเลยผัวแบบนี้ไม่ได้เรื่องนะผัวแบบนี้ไม่ได้เรื่องหาใหม่ไม่ได้แล้วด้วยดิมันหาใหม่ไม่ได้แล้วด้วยเราผู้หญิงอ่ะแล้วทำยังไงอ่ะต้องเตือนท่านนบีจึงบอกตรงนี้นะพี่น้องสามีทุกคนต้องฟังคืนนี้นะเมียทำผิดผัวอย่านิ่งผัวต้องปกป้องเมียแล้ววันนี้การเป็นดายูสไม่ใช่แค่ระหว่างผัวกับเมียนะเราเป็นพี่เรามีน้องสาวเราต้องดูแลน้องสาวเราด้วยใครจะมาเจาะแจ๊อะไรต่างๆคนเป็นพี่ต้องดูแลนะครับไม่อย่างนั้นเราคือหนึ่งในอัดดายูสอินนาลิลลาห์พี่ด้วยตายโหงเลยคราวนี้โดนเลยไม่ใช่แค่เมียอย่างเดียวนะคราวนี้พี่คราวนี้น้องสาว
พี่สาวและแม่เราอีกโดนหมดเลยฉะนั้นแม่ไม่ฮิญาบแม่หรือน้องสาวเราทำในสิ่งที่ไม่ถูกหลักศาสนาเนี่ยคนเป็นพี่เนี่ยปล่อยไม่ได้นะครับมันต้องบอกต้องเตือนแล้วผมถามวันนี้เคสที่เห็นง่ายๆที่สุดแล้วลองตอบคำถามให้สังคมหน่อยสิครับว่าวันนี้มุสลิม่าเราออกไปเต้น TikTok เนี่ยออกไปเต้นในแอป TikTok โชว์ออกไปทั่วโลกเนี่ยพี่น้องทั่วประเทศเนี่ยที่อยากสงสัยเนี่ยไม่ได้สงสัยตัวไอ้ผู้หญิงมุสลิม่าที่เต้นหรอกครับสงสัยว่าพ่อมันอยู่ไหนแค่นั้นเองสงสัยว่าพี่มันอยู่ไหนหรือถ้ามีผัวเนี่ยบอกผัวมันอยู่ไหนสามีมันอยู่ไหนอยู่ตรงไหนครับนะอยู่ตรงไหนว่าอยู่ตรงไหนถ้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเตือนไหมว่าน้องสาวท่านมาเต้นแบบนี้บอกไหมว่าน้องสาวท่านมาออกมาโชว์เอาร่มมาแต่งมาทำอะไรต่างๆแบบนี้บอกอินนาลิลละนะครับอินนาลิลละไม่มีการเตือนสามีพ่อพี่ชายน้องชายทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณนั้นเธอไม่ได้เตือนผู้หญิงคนนี้เลยทั้งหมดเข้าไปสู่อัดดายุสหมดเลยวันนี้เลยบอกพี่น้องครับว่ามันยิ่งใหญ่มากอัดดายุสการภาษาอาหรับเขาบอกอีกว่าอัลกีรอคำเดียวกันนะพี่น้องกีรอเนี่ยคือการรู้สึกหวงรู้สึกห่วงนะครับรู้สึกต้องดูแลนี่คือมุสลิมผมเตือนหลายครั้งนะครับพี่น้องบอกว่าเวลาคนถามเราอะนะถามบอกว่าอาจารย์ผมอยากจะมีเมียเพิ่มแต่งงานเพิ่มอีกเนี่ยได้ไหมครับนะได้ไหมครับผมบอกว่าอันนี้เรื่องของท่านถ้าท่านมีความสามารถทำเลยแต่สำคัญที่สุดคิดจะมีเมียเพิ่มต้องดูแลให้ได้หมดทุกคนต้องดูแลนี่คือความหึงหวงความห่วงพี่น้องฉะนั้นผมจะสรุปตรงนี้ในเบื้องต้นว่าอัดดายุสสามีที่เสี่ยงอย่าว่าเสี่ยงเลยพี่น้องสามีชาวนรกเลยแล้วกันนั่นคือคนที่ไม่ห่วงไม่ดูแลไม่ตักเตือนไม่ปกป้องเมียตัวเองน้องสาวตัวเองพี่สาวตัวเองตลอดจนผู้หญิงที่อยู่ในการดูแลของตนเมื่อใดไม่ปกป้องผัวโดนทันทีวันนี้เมียไม่ฮิญาบนะน้องสาวเราพี่น้องเราออกมาโชว์อยู่ข้างนอกด้วยการโชว์เอาราบ้างแต่งไอ้นู่นไอ้นี่บ้างถ้าไม่มีการตักเตือนสามีเป็นดายุสทันทีพี่น้องวันอิยาซุบิลลาห์บางคนบอกนะพี่น้องบางคนบอกนบีบอกให้เตือนมี3ระดับไง1มีอำนาจในการอำนาจเตือนด้วยอำนาจเลยนะถ้าไม่มีอำนาจเอาเตือนด้วยปากไม่มีด้วยปากด้วยใจบางคนบอกอาจารย์กับเมียไม่กล้าเตือนเลยใช้ใจในการรังเกียจเราไม่มีอำนาจเราไม่มีความสามารถในการพูดทำไมอะครับเมียเหนือกว่าเราทุกอย่างเมียก็รวยกว่านะเมียก็ดีมีฐานะมากกว่าเราต่ำต้อยกว่าเมียหมดทุกอย่างเลยประกอบกับอีมานก็ลดลงอีมานเมียก็ไม่ค่อยมีด้วยสุดท้ายไม่กล้าพูดกับเมียแม้แต่นิดเดียวเมียจะทำอะไรเมียจะทำชั่วจะอะไรเราไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรเลยพี่น้องกลายเป็นดายุสโดยปริยายเลยเพราะอะไรพี่น้องเพราะความเข้มแข็งของผู้ชายหมดไปเลยครับพี่น้องเห็นไหมครับพี่น้องเราอยากได้เมียรวยไม่ได้ผิดในการที่เขารวยแต่วันนี้เนี่ยผู้หญิงกี่คนที่จะรวยและมีนิสัยเหมือนท่านหญิงคอดีญะห์กี่คนครับพี่น้องส่วนใหญ่ถ้ารวยและไม่มีศาสนาข่มผัวหมดครับพี่น้องข่มผัวทันทีวงเล็บรวยและไม่มีอีหม่านนะรวยและไม่เข้าใจศาสนาข่มผัวทันทีพี่น้องแต่ถ้ารวยและเข้าใจศาสนาจะเป็นเหมือนท่านหญิงคอดีญะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านนบีบอกตรงนี้จึงเตือนนะครับว่าอัดดายุสที่นบีบอกคือผู้ชายที่มีความห่วงภรรยาและปกป้องดูแลภรรยาไม่ใช่ห่วงเรื่องเพศเรื่องแบบนั้นอย่างเดียวห่วงทั้งหมดในทุกๆเรื่องซาบ้านนบีนะครับพี่น้องท่านหนึ่งนะท่านซาอัดบินอุบาดะรอดิยัลลอฮุอันฮุซาอัดบินอุบาดะเป็นชาวอันซอรพี่น้องซาอัดบินอุบาดะเนี่ยเคยพูดต่อหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งนะท่านนบีอยู่ด้วยซอฮาบะห์คนอื่นก็อยู่ด้วยซาอัดบินอุบาดะห์พูดเลยนะครับบอกว่าลาอราอัยตุรัจุลันมะอิมราติถ้าฉันเห็นผู้ชายคนไหนอยู่กับภรรยาฉันนะพี่น้องนี่ซาอัดพูดนะท่านซาอัดพูดถ้าฉันเห็นผู้ชายคนไหนอยู่กับภรรยาฉันลาดอรับตูฮูบิซัยฟลาดอรับตูฮูบิซัยฟฉันจะฟันผู้ชายคนนั้นด้วยดาบทันทีโดยที่จะใช้ด้ามที่เป็นด้ามที่คมไม่ใช่ด้ามทื่อ
ฟันไปที่ผู้ชายคนนั้นทันทีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ด้วยและถามซอฮาบะห์ท่านแปลกใจในความห่วงหวงหึงหวงของซาอัดบินอุบาดะห์ใช่มั้ยฉันเนี่ยยิ่งกว่าซาอัดบินอุบาดะห์อีกซาอัดบินอุบาดะห์พูดเพราะในความนิสัยของซาอัดบินอุบาดะห์พี่น้องห่วงภรรยาห่วงภรรยามากปกป้องภรรยาไม่ต้องการให้ภรรยาเนี่ยคิดเที่ยวพบออกเจอกับคนง่ายๆนี่เป็นอาดะห์ประเพณีอาหรับที่งดงามในอดีตจนกระทั่งเข้ารับอิสลามเนี่ยเขาก็ยังยึดถือประเพณีปฏิบัติแบบนี้ต่อพี่น้องซาอัดบินอุบาดะห์เป็นคนที่ไม่ได้นะพี่น้องทั้งเห็นภรรยาหรือใครเข้ามาคุยกับภรรยาซาอัดบอกต่อหน้านบีว่าฉันจะฟันเขาด้วยดาบทันทีนบีไม่ได้โกรธในความหึงหวงตรงนี้อิสลามอนุญาตนะอนุญาตในการห่วงนะในการห่วงนะนบีเรานี่อิสลามอนุญาตในการห่วงท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามพี่น้องครับดูการปกป้องภรรยาของท่านนบีมูซาแล้วเราดูผมดูท่านเนี่ยปกป้องเมียได้ขนาดนี้ไหมพี่น้องเคยดูประวัติท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามนะครับนบีมูซาอยู่มะดยันนิกะห์กับลูกสาวท่านนบีชุอัยบ์อะลัยฮิสลามนะ10ปีพี่น้องอยู่กับท่านนบีชุอัยบ์จนฮิจเราะห์อพยพเดินทางออกนบีท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามเลือกในการมูซาฟิรเดินทางเลือกเวลากลางคืนพี่น้องเลือกเวลากลางคืนนบีมูซาเดินทางตอนกลางคืนพี่น้องกลางคืนในทะเลทรายมืดจะตายอ่ะพี่น้องแทบจะมันมองไม่เห็นอะไรเลยสัตว์ร้ายก็มีอันตรายต่างๆอากาศหนาวแต่นบีมูซาอะลัยฮิสลามเลือกเดินทางกลางคืนกับครอบครัวท่านพี่น้องรู้มั้ยครับทำไมท่านนบีมูซาจึงเดินทางตอนกลางคืนนะทำไมไม่เดินทางตอนกลางวันอุลามะห์จึงอธิบายว่านี่คือท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามต้องการจะปกป้องภรรยาท่านไม่ให้เดินออกมาแล้วให้คนมองภรรยาตัวเองจึงเลือกเดินเวลากลางคืนปกป้องภรรยาของตัวเองยาอัลลอฮ์แค่คนจะมองเมียนบีมองภรรยาเนี่ยนบีมูซายังไม่ยอมวันนี้เราผู้ชายเมียโพสต์รูปปากแดงแก่เลยพี่น้องออก Facebook ผัวนิ่งเงียบงงอ่ะเราจะอะไรอ่ะพี่น้องเมียเราออกหน้าเฟซอย่างเงี้ยปากแดงตาเหลือดเขียวแดงส้มม่วงเต็มไปหมดเลยมันไม่ใช่โพสต์แบบขายของนะพี่น้องมันมาแบบเหลืองอร่ามแต่งจัดเต็มอย่างเงี้ยพอโพสต์ออกมาอย่างนั้นถามว่าสามีวันนี้อยู่ไหนครับนบีมูซาแค่คนมองนบีมูซายังไม่ยอมปกป้องภรรยาอย่างดีที่สุดแล้ววันนี้เมียเราออกมาหน้าเฟซอย่างเงี้ยออกมาโชว์ปะสัดส่วนร่างกายถามสามีทุกคนเลยนะครับวันนี้เราปล่อยเมียเราออกมาอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเราเตือนไหมเราไม่ห่วงเหรอเราไม่หึงอ่ะเราไม่ห่วงภรรยาเลยครับพี่น้องเราชอบแล้วพี่น้องที่คนที่ทั่วประเทศแล้วมานั่งดูรูปเมียเราถ่ายออกมาแบบนี้เรามีความสุขแล้วครับถ้าเราสุขที่เห็นคนชมเมียเราว่าน่ารักเราก็ปัญญาอ่อนแล้วครับพี่น้องเราปัญญาอ่อนเราถือว่าเป็นเดยุสที่ไม่ห่วงและไม่ห่วงไม่เตือนไม่ตักไม่บอกนะสิครับอะไรภรรยาเลยนี่คือดายุสชนิดหนึ่งมุมินที่ดีเขาจะไม่ปล่อยอย่างนั้นพี่น้องเพราะเขากลัวที่จะเป็นดายุสนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอุมัรบินคอตอบซอฮาบะห์ของท่านดายุไม่เป็นดายุสและมีความห่วงภรรยาหมดเลยผมจะยกตัวอย่างท่านอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีเนี่ยนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งได้เล่าให้กับบรรดาซอฮาบะห์ฟังว่าท่านนบีเนี่ยฝันในครั้งหนึ่งในการฝันของรอซูลเป็นวะฮยูนะพี่น้องเห็นจริงท่านนบีฝันเนี่ยแล้วก็ในฝันท่านได้ไปในสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยแล้วก็เห็นพระราชวังสวยงามมากแล้วก็มีฮุรุนอีนที่อยู่ในนั้นท่านนบีถามกับมาลาอิกะห์ที่พามาและถามเลยว่าวังนี้ของใครมีเสียงตอบนะครับพี่น้องบอกว่านี่คือของอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเมื่อท่านนบีได้ยินว่านี่คือของท่านอุมัรบินคอตตอบและมีฮุรุนอีนอยู่ด้วยนบีหันหลังกลับเลยครับพี่น้องท่านรอซูลหันหลังทันทีเมื่อมาบอกกับอุมัรที่นบีหันหลังออกเนี่ยเพราะนบีรู้ว่าท่านอุมัรเป็นคนที่มีนิสัยหวงมากนิสัยหวงผู้หญิงที่อยู่ใต้ปกครองของท่านภรรยาหรือน้องสาวหรือลูกสาวทั้งหมดอุมัรห่วงหมดเลยท่านนบีรู้ในความห่วงของอุมัรท่านนบีจึงหันหลังกลับเมื่อมาเล่าให้อุมัรฟังพี่น้องท่านอุมัรตอบว่า
ฉันจะไปหวงกับท่านได้ยังไงยารอซูลุลลอฮ์นี่คือนบีให้เกียรติกับท่านอุมัรบินุลคอฏอบนิสัยในการหวงภรรยาวันนี้พี่น้องดูสิครับอย่าปล่อยให้คนที่เราหลับนอนด้วยคนที่เราจูบที่เรากอดที่เราดูแลเนี่ยกลับโดนข่มขืนทางสายตาให้กับโซเชียลมันไม่ใช่เมียเรารักพี่น้องครับเราดูแลเราปกป้องนี่คือสามีที่สอนแหละสามีดีผัวดีไม่ต้องรวยก็ได้พี่น้องขอให้มันปกป้องและดูแลเมียมันในเรื่องศาสนาในเรื่องอามันในเรื่องความชั่วต่างๆปกป้องอย่าให้ดูแลอย่าให้พลาดนบีบอกไปงี้ปั๊บเนี่ยบอกว่าอัลลซีลายูบานีมันดะคละอะลัยอิมราตินะครับก็มากรอสซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่ไม่ใส่ใจเลยในการใครจะมาหาภรรยาเขาก็แล้วแต่ฉะนั้นผมจึงบอกว่าการหึงหวงมี2แบบนะครับพี่น้องอันนี้ฟังเป็นเกร็ดความรู้เล็กน้อยบางคนพอฟังคืนนี้แล้วเนี่ยบอกไม่ได้แล้วต่อไปนี้ก็จะหวงภรรยาหมดเลย ฉันนิดที่ว่าเมียเราคุยกับพี่ชายเขาเรายังหึงเลยอันนี้ประสาทนะพี่น้องฉะนั้นหึงหวงมี2แบบ1อัลไกรอยูฮิบุลลอฮ์หึงหวงห่วงภรรยาในแบบที่อัลลอฮ์รัก2การหึงหวงนะครับแต่เป็นแบบที่อัลลอฮ์ไม่รัก2แบบพี่น้องการห่วงภรรยามี2แบบ1ห่วงแบบนี้อัลลอฮ์รัก2ห่วงแบบนี้อัลลอฮ์ไม่รักห่วงแบบไหนที่อัลลอฮ์รักพี่น้องนั่นคืออัลฆีรอตุฟิรอยบะการหึงหวงในสิ่งที่สมควรจะหึงหวงอย่างเช่นสามีคนหนึ่งถามผมว่าสมมตินะนาอูซบิลลาฮ์มินซาลิกอาจารย์ผมไม่สบายใจเลยทำไมครับผมเห็นภรรยาผมเนี่ยคุยกับคนในแชทเขาบอกว่าเป็นเพื่อนร่วมงานผมไม่สบายใจเลยอาจารย์ผมคิดมากไปหรือเปล่าครับผมจะตอบว่าบังไม่คิดมากไปหรอกถ้าบังไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยบังติงตองเลยนะบังเพื่อนร่วมงานและภรรยานั่งคุยในแชทแบบนี้เนี่ยห่วงได้ถามไถ่ได้ไม่ใช่ปล่อยเฉยแต่ไม่ได้หมายความว่า จะคุยเรื่องงานไม่ได้เลยเปล่านะคุยได้แต่สามีต้องมีความรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยมันคุยอะไรวะสามทุ่มสองทุ่มคุยอะไรเมียถ้าไม่มีความลับก็บอกตรงๆพี่น้องนี่คุยเรื่องงานบางพอดีเขาทักมาถามไอ้นั่นไอ้นี่ความรู้สึกหึงหวงมันมีอยู่แล้วพี่น้องแต่ลิมิตมันมีโอเคเข้าใจในเรื่องงานอย่างบางคนเมียขายของเนี่ยพี่น้องนะขายเนื้อเค็มขายเนื้อแดดเดียวบางทีลูกค้าทักผัวจะหึงตลอดบอกไม่ได้นะมึงห้ามตายโหเลยพี่น้องตายเลยคราวนี้ขายของไม่ได้เลยขายของมันได้แต่บางถ้าใครที่แบบต้องหึงหวงบางคนมันไม่ใช่คุยแค่ขายของสิพี่น้องมันคุยเลยเถิดไอ้แบบนี้เนี่ยต้องจัดการฉะนั้นการหึงหวงที่อิสลามชอบและอัลลอฮ์รักคือห่วงในสิ่งที่สมควรจะห่วงนะอันนี้คือเป็นการห่วงที่อัลลอฮ์รักห่วงแบบนี้อัลลอฮ์รักนะส่วนการห่วงหึงที่อัลลอฮ์โกรธนั่นคือการอัลไกรฟีไกรไรบะในการหึงหวงที่ไม่สมควรจะหึงหวงเลยนะบางคนหึงหนักเลยพี่น้องบางคนหนักผู้ชายบางคนเคยมาพูดกับผมนะอันทำตรงนี้นะผมยังไม่เจอขนาดนั้นบอกอาจารย์ผมเครียดเลยบอกทำไมอะครับไปซื้อของเซเว่นเนี่ยเวลาเขาทอนตังเนี่ยเมียยังทะเลาะเลยพี่น้องบอกทำไมอะมันหึงเอาผมบอกไอ้นี่มันก็หนักไปนะทอนตังในเซเว่นยังหึงกับพี่น้องแม่ค้าทอนตังให้และแค่มองหน้าแป๊บเดียวหึงเลยทะเลาะพี่น้องไอ้แบบนี้มันก็เกินไปนะครับเมื่อเกินไปเนี่ยผมจึงบอกว่าถ้าหึงหวงในแบบที่เกินไปในสิ่งที่ไม่ควรจะหวงในสิ่งที่เข้าใจกันว่าไม่มีอะไรไอ้นี้ไม่ต้องหึงหวงก็ได้เมียเราจะคุยกับพี่เขาเนี่ยเมียเราเขาสลามวุจุบกอดจุบวุจุบพี่ชายเขาอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยไม่ต้องหึงหวงพี่น้องมันชัดเจนนะเขาจะไปกับญาติเขาเรียกคุยกับญาติเขาอันนี้ปกตินะอันนี้ปกติในการคุยที่ไม่เกินเลยขอบเขตฉะนั้นอิสลามไม่ได้สุดโต่งพี่น้องแต่ก็ไม่ได้หย่อนยานจนไม่ได้เรื่องพอดีอันไหนที่มันสมควรจะหึงหวงมุสลิมต้องหึงหวงนะต้องพูดต้องดูแลต้องตักเตือนต้องนัสยัดเวลาภรรยาเราทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องพูดคุยอะไรต่างๆเราต้องปกป้องต้องดูแลต้องตักเตือนต้องนะเสียต้องกล้าเตือนภรรยาเราด้วยนะต้องกล้าบอกด้วย
เราในขณะเดียวกันต้องบอกเมียทำแบบนี้ไม่ได้นะอิสลามแบบนี้ไม่ได้นะต้องเตือนนะถ้าเราไม่เตือนไม่ปกป้องภรรยานี่แหละครับสามีที่นบีบอกว่าลายะดคูลูนัลญันนะห์จะไม่ได้เข้าสวรรค์นะครับพี่น้องสามีที่มีลักษณะไม่ปกป้องภรรยาไม่ดูแลภรรยาไม่เอาใจใส่ใดๆภรรยาและไม่เทคไม่ดูแลเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนาหรือเรื่องดุนยาดูแลให้ดีนะครับพี่น้องจัดการแล้วประคองเขาให้ดีๆเพราะเมียเรานะครับเขาไปในสู่อาคิเราะห์ถ้าเขาไม่เป็นศัตรูเราเขาก็จะเป็นมิตรที่ดีกับเราแน่นอนนะอินชาอัลเลาะห์นะครับผมจึงบอกว่าอันนี้เป็นการเดี๋ยวคำถามเดี๋ยวสักครู่นะแล้วผมจะตอบอันนี้บอกกันว่าดายุสคือผู้ชายที่มีลักษณะไม่หวงไม่หึงไม่ห่วงภรรยาไม่ว่าภรรยาจะทำผิดเขาก็ไม่อะไรเลยไม่ว่าใครจะเข้ามาคุยกับภรรยาเขาก็ไม่อะไรเลยเขานิ่งตลอดมันนิ่งไม่ได้นะในบางจุดเรานิ่งไม่ได้เราเป็นสามีเป็นไปไม่ได้ที่สามีจะไม่กล้าพูดกับเมียนอกจากเราพาวเวอร์เราน้อยกว่าเมียเราเลยไม่กล้าฉะนั้นผมจึงบอกนะครับว่าพยายามอินชาอัลลอฮ์สามีที่ดีพี่น้องที่ปกป้องตัวเราวันนี้ภรรยาฟังนะแล้วเช็คไอ้คนข้างๆเวลาเราทำอะไรผิดมันเตือนไหมมันบอกเราไหมเวลาเราไม่ใส่ฮิญาบเวลาเราทำอะไรที่ไม่ถูกต้องเวลาเราขี้เกียจละหมาดมันเตือนเราไหมถ้าเจอสามีที่เตือนแบบนี้ได้อัลฮัมดุลิลลาห์แต่ถ้าสามีนิ่งไม่พูดอะไรเลยนี่แหละพี่น้องเขาเรียกว่าดายุสนะครับผู้ที่ท่านนบีบอกว่ามันจะเข้านรกพี่น้องลายะดคูลูนัลญันนะฮ์อับดันจะไม่ได้เข้าสวรรค์คือสามีที่มีลักษณะแบบนี้ไม่ปกป้องไม่ดูแลเมียตัวเองนะใครจะด่าจะว่าเมียเฉยๆหมดเลยไม่ได้นะพี่น้องเราเป็นผู้ชายต้องดูแลภรรยาดูแลเกียรติของเขาดูแลศักดิ์ศรีเขาผู้ชายคนหนึ่งมาคุยกับเมียเราและเราไม่ดูแลไม่พูดไม่อะไรเลยถือว่าทำลายศักดิ์ศรีเมียตัวเองผู้ชายดีๆไม่มีใครเขายอมหรอกครับพี่น้องเรานะครับอินชาอัลเลาะห์มุสลิมมุมินต้องมีความห่วงต้องมีความหวงต้องมีความปกป้องดูแลภรรยาในแบบที่ขอบเขตที่อิสลามกำหนดไม่สุดโต่งและก็ไม่หย่อนจนเกินไปใครเจอสามีแบบนี้แล้วรักเขามากๆนะรักเขามากๆฟังบรรยายเสร็จหันไปหาไอ้บังเลยกอดมันสักทีแล้วบอกว่าขอบคุณที่ห่วงกันมาตลอดนะขอบคุณที่ห่วงกันมาตลอดสามีใครขี้จู้จี้ชอบตักเตือนเราตลอดขอบคุณที่ตักเตือนเรามาตลอดขอบคุณนะครับพี่น้องถ้าไม่ได้สามีแบบนี้วันนี้เราอาจจะไม่ได้ละหมาดก็ได้พี่น้องวันนี้เราอาจจะไม่ได้อยู่ในทางของอัลลอฮ์ก็ได้ขอบคุณอัลลอฮ์มากๆที่ได้สามีที่ซอลเลาะห์เข้ามาในชีวิตสามีที่ดีคือสามีที่ดูแลภรรยาในเรื่องศาสนาและในเรื่องดุนยาดูแลหมดเลยปกป้องภรรยาอินชาอัลลอฮ์นั่นคือสามีที่ซอลเลาะห์ฉะนั้นเตือนนะใครยิ่งมีเมียเยอะต้องดูแลเยอะหน่อยถ้าไม่มีศักยภาพมีเงินอย่างเดียวแต่ไม่มีอีหม่านมีเมียคนเดียวพอแล้วบางพอแล้วแต่ถ้ามีศักยภาพในการดูแลทั้งเรื่องดุนยาและการปกป้องเรื่องของศาสนาอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ชาววัจูแต่งงานเถอะครับแต่งเถอะครับผู้ชายดีๆนะที่มีความสามารถและขยายเผ่าพันธุ์ออกไปอย่างนั้นได้ขยายเถอะครับแต่ถ้าไม่ได้เรื่องหยุดตรงนี้ที่เธอก็พอนะครับอินชาอัลลอฮ์นะอ่ะตอนนี้มันแวบมาคำถามนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตอบนะตอนนี้นำดีแล้วมีบอกว่าแล้วถ้าสามีภรรยาหึงสามีได้ไหมครับคืออย่างนี้พี่น้องเมียล่ะคะหึงบังได้ไหมอาจารย์ภรรยาหึงสามีต้องหึงครับเมียไม่หึงสามีนี่เป็นเมียที่ไม่สมบูรณ์ในการเป็นเมียหึงได้ท่านหญิงไอชาหึงท่านนบีนะหึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่หึงดูนะมีขอบเขตนะไม่จะหึงตะพึดเลยพี่น้องเขาคุยเรียกว่าคุยกับผู้หญิงเมื่อไรเราจะเข้าไปอาละวาดทันทีไอ้นี่เขาเรียกปัญญาอ่อนเกินไปดูสมเหตุสมผลในการหึงหวงนะถ้าเขามีธุระคุยงานอะไรที่เราดูไม่มันไม่เลยเถิดพี่น้องมีสิทธิ์หึงหวงนะครับมีสิทธิ์ห่วงนะสามีดีอินชาอัลเลาะห์ภรรยาต้องห่วงแน่นอนนะครับสามีบางทีสามีไม่ได้ดีภรรยายังห่วงเลยต้องห่วงนะครับนะถูกต้องแล้วครับเมียต้องหึงผัวนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ให้พอประมาณนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้อย่าลืมนะแท็กสามีแล้วเช็คสามีตัวเองนะเสียบโทรโมมิเตอร์ไปเลยแล้วดูว่า
มันดูแลเราไหมดูแลยังไงเวลาเราผิดพลาดอะไรมันห่วงเราไหมมันห่วงมันดูแลเราไหมเช็คนะครับอินชาอัลลอฮ์และเราจะเป็นสามีที่ดีนะครับอัลฮัมดุลิลละห์พี่และถ้าในกรณีที่สามีเตือนเรานะแต่สามีเรายังชอบไปกดไลค์ผู้หญิงอื่นนั่นที่ไม่ใช่เมียไม่ใช่ภรรยาแบบนี้จะพูดกับเขายังไงครับถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นผมบอกด่ามันไปเลยนะแต่อย่าไปด่าเลยเดี๋ยวผมกลายเป็นไม่สุภาพอีกนะจริงๆหลักจริงๆนะมันเตือนเราไม่ให้ทำแต่มันไปกดไลค์ผู้หญิงอื่นบอกบังจะดันหนูเข้าสวรรค์แต่บังจะโดดไปนรกเหรอบังไอ้บังทำสามีเราทำนี่ถือว่าเลวนะครับพี่น้องนะเราไม่ยอมให้เมียเราโชว์แต่เราเสือกไปกดเมียคนอื่นเราเสือกไปกดไลค์ให้กับคนอื่นไปดูผู้หญิงอื่นพฤติกรรมนี้เลวเช่นกันฉะนั้นสามีต้องทิ้งพฤติกรรมเลวแบบนี้นะครับนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเตือนไม่ให้เมียโชว์ก็อย่าไปชอบเวลาเมียคนอื่นโชว์นะรักแบบไหนก็ต้องรักกับคนอื่นแบบนั้นเราไม่ชอบให้เมียเราโชว์คนอื่นเราก็อย่าไปดูของคนอื่นอินชาอัลลอฮ์นี่คือมุมินที่สมบูรณ์ฮัตตายูฮิบบะลิอะคีมายูฮิบบะลินัฟซีจนกว่าจะรักคนอื่นเหมือนรักตัวเองนะต้องเตือนในบางนะสามีถ้าอยู่แบบนี้อยู่ในความชั่วนะครับวะนิยาซุบิลลาฮ์นะครับตอนนี้มีคําถามอะไรเชิญนะครับที่ถามไปตอนต้นถามมานะหายากค่ะอ๋ออินชาอัลลอฮ์สามีน่าจะเป็นสามีที่แบบนี้มีนะครับพี่น้องขอดุอาพี่น้องอยุธยาไม่สิ้นคนดีบนปฐพีก็ไม่สิ้นสามีที่ดีดุอาต่อไปอินชาอัลลอฮ์เราดีอัลลอฮ์ต้องส่งคนดีพี่น้องนะครับนะสามีใครที่ยังเป็นดายุสอยู่เตาบัตตัวนะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมและอัลลอฮ์จะรับการเปลี่ยนแปลงอินชาอัลลอฮ์นะครับร่วมกันนะร่วมกันนะครับอาจารย์คะถ้าขอเลิกคุยกับผู้ชายคนหนึ่งแต่เขาร้องไห้เขาไม่ยอมเลิกคุยกันเราทำไงดีคะเขาดีมากค่ะเรียนศาสนานั่นแหละมันไม่ดีพี่น้องอย่าไปบอกว่ามันดีแล้วมันไม่ดีถ้ามันดีมันต้องเลิกเพราะมันรู้มันทำชั่วนะเราต้องเลิกใจแข็งอย่าไปโลกสวยบางคนบอกอาจารย์นี่ผมเคยเจอตอนบรรยายอาจารย์คะหนูเลิกบอกเลิกกับเขาคือแฟนนะไม่ใช่สามีภรรยานะคือคบกันเป็นแฟนมันบาปอะหนูบอกเลิกผู้ชายบอกจะฆ่าตัวตายทำยังไงดีคะอาจารย์ผมบอกปล่อยให้มันตายไปเลยมันจะฆ่าปล่อยให้มันฆ่าแล้วรู้ว่ามันตายก็เอาเงินไปทำบุญให้กับญาติเขาจบนะไม่ต้องไปสนใจแล้วขอบคุณอัลลอฮ์ที่ไม่ให้ผู้ชายแบบนี้มาในชีวิตท่านฉะนั้นเลิกคุยไปเลยนะบอกมันไปเลยบอกว่าเราคุยไม่ได้บาปบางเรียนศาสนาบางต้องรู้ร้องไห้ปล่อยมันถ้าสงสารมากซื้อทิชชู่ที่เซเว่นในมาสักห่อและจบกันพี่น้องนะอย่าไปสนใจมันยังไม่ดีพอนะเพราะถ้าดีต้องยุตินะครับอินชาอัลลอฮ์นะเข้าใจว่าเลิกยากนะแต่ถ้าทำได้สุดยอดนะครับอินชาอัลลอฮ์นะอันทำได้แล้วนะแล้วสามีที่ซีนากับผู้หญิงต่างศาสนาสามีจะมีริสกีหรือตกนรกไหมครับแน่พี่น้องทำซีนาบาปใหญ่หนึ่งในกบาเอ็ดนะครับพี่น้องเมื่อสามีทำบาปใหญ่แบบนี้เสี่ยงกับนรกแน่นอนเสี่ยงกับนรกแน่นอนเขามีสิทธิ์จะไปนรกถ้าไม่เตาบัตตัวและอัลลอฮ์ไม่ยกโทษถือว่าทำชั่วเมียถ้ารู้ว่าผัวทำซีนาแบบนี้ต้องเตือนนะต้องตักต้องเตือนไม่อยู่เรื่องต้องถึงอิหม่ามนะให้เรื่องต้องถึงผู้ใหญ่ให้มาตักเตือนสามีถ้าตักเตือนแล้วเอาไม่อยู่จริงๆพี่น้องและยังทำซีนาเป็นนิจศีลหาอิหม่ามเถอะครับเรียกมาตักเตือนเพราะถือว่าอยู่ในวังวนชั่วแบบนี้วะนิยาซุบิลลาฮ์นะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกอันตรายนะครับพี่น้องนะไม่บรักัตนะครับสามีอยู่แบบนี้นะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับนะฮะพอพูดตรงนี้เนี่ยผู้หญิงบางคนผมเคยรับเคสมานะพี่น้องว่าเห็นไอ้บังไปติดผู้หญิงอื่นหนูยอมให้บังแต่งเลยอีกคนหนึ่งขออย่างเดียวอย่าไปคบกันในสิ่งแบบที่ผิดนะเตือนผู้ชายทุกคนนะครับถ้าเราไม่พอจริงๆอ่ะเราอยากจะมีเพิ่มทำให้ถูกต้องอย่าไปแอบกินแอบอะไรเลยพี่น้องเลอะเทอะนะเราไม่ใช่ปัญญาอ่อนชนิดที่ไปทำซินาเที่ยวอะไรผู้หญิงแบบนั้นไม่ใช่ชอบแต่งเลยพี่น้องไม่ต้องไปเลอะไม่ต้องไปอ้อมเยอะแต่ถ้าไม่กล้าโทรศัพท์รับไม่กล้ารับสองซิมเดียวพอแล้วมันหยุดตรงนี้ที่เธอก็พอนะครับนะอินชาอัลลอฮ์นะครับฝากนะครับพี่ประยุทธ์ครับพี่ประยุทธ์นะผมเป็นคนเดียวที่ผมอ่านชื่อนะตอนนี้นะต้องหึงหวงแบบกลางๆใช่ไหมครับใช่ไหมครับถึงจะดีไม่มากไม่น้อยเกินไปถูกต้องไอ้หึงแบบกลางๆเนี่ยคือหึงในสิ่งที่ควรจะหึงในสิ่งที่ไม่ควรหึงไม่ต้องหึงอย่างเช่นผู้เมียเราจะคุยกับพี่เขาเนี่ยปกติคุยกับน้องเขาปกติไอ้แบบนี้เนี่ยมันไม่ต้องนะครับ
อัลฮัมดุลิลละห์นะแล้วถ้าสามีที่ชอบด่านะหยาบคายต่อหน้าคนอื่นเป็นประจำลาฮอลนาอูซบิลลาฮ์มินซาลิกผู้ชายนะท่านนบียังห้ามด้วยซ้ำนะที่การตบหน้าภรรยานะตบหน้ายังไม่ได้ตบหน้าเนี่ยพอตบปุ๊บเนี่ยมันเป็นรอยนะพี่น้องฮิกมาหนึ่งเวลาเราออกไปไหนเนี่ยคนดูนี่ผัวตบสมัยนี้ไม่ใช่ตบอย่างเดียวพี่น้องมันต่อยเข้าเบ้าเลยตาเขียวจ้ำนะผัวต่อยมาเงี้ยนะครับนี่มันเป็นการประจานและทำให้เมียอับอายต่อหน้าผู้คนเป็นเอฟนะครับพี่น้องขนาดทำร้ายและให้คนเห็นบนหน้าเนี่ยฮิกมาหนึ่งท่านนบียังไม่ให้เลยและไปด่าภรรยาต่อหน้าคนให้ภรรยาอายนี่เป็นการที่ไม่ปกป้องเมียอย่างรุนแรงมากไม่ได้นี่เป็นการทำลายศักดิ์ศรีภรรยานะครับอย่านะพี่น้องจะโกรธจะด่าจะอะไรกลับมาคุยกันที่บ้านจะว่าจะเตือนเมียมาเตือนที่บ้านเตือนให้ทำดีต่อหน้าคนเนี่ยเตือนในขณะที่เขาทำชั่วบางอย่างถ้าเตือนแล้วเขาอับอายเรายังทำไม่ได้เลยฉะนั้นเมียพี่น้องอยู่ๆผัวไปด่าต่อหน้าเปิงอย่างนั้นไม่เกิดผลดีนะครับมันจะเกิดแต่สิ่งที่เลวร้ายอินชาอัลเลาะห์นะครับฝากนะพี่น้องแต่ชมเมียต่อหน้าคนอัลฮัมดุลิลละห์นบีเคยทำนะนบีไม่ด่าซอฮาบะห์เคยถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านรักใครมากที่สุดนะถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีตอบเลยพี่น้องคำตอบแรกนะอาอิชะห์นะท่านนบีบอกรักอาอิชะห์ท่านนบีตอบชัดเจนเลยพี่น้องเราเคยบอกว่ารักเมียต่อหน้าเพื่อนไหมฮะบางคนมันโกหกได้มันบอกมันไม่มีเมียด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นบอกรักภรรยาต่อหน้าเพื่อนเป็นซุนนะห์ที่นบีเคยทำแต่ด่าเมียต่อหน้าเพื่อนท่านนบีไม่เคยทำท่านนบีเนี่ยขนาดภรรยาทุ่มจานต่อหน้าท่านจานแตกด้วยความหึงหวงท่านนบียังยิ้มพี่น้องและกอบจานขึ้นมานบีไม่ตำหนิต่อหน้าใครเลยไม่ได้ว่าด่าเลยต่อหน้าเลยนี่คือสิ่งที่ดีงามของสามีนะครับอินชาอัลลอฮ์นะฝากเอาไว้นะครับภรรยาหนีเที่ยวแล้วค่อยมาอัพได้ไหมครับต้องเอาบัตรแล้วนะคุณต้นยูซุฟสวัสดิ์นะครับมาชาอัลลอฮ์หนีเที่ยวเราค่อยมาอัพเจตนาหนีเราค่อยมาอัพแบบนี้ไม่ได้ไอ้นี่เขาเลี่ยงนะฉะนั้นจะเที่ยวไปกันทั้งคู่เลยนะครับไปกันทั้งคู่ไม่ต้องหนีบอกเลยพี่บังไปเที่ยวนู่นกันไหมไปกับสามีเนี่ย สะดวกสุดพี่น้องไม่งั้นหนีเที่ยวไปนี่ยุ่งนะครับกลับมาสามีเช็คบัตรเครดิตบุญเลยนะครับไปไหนมาอะไรมันเช็คบุญเลยฉะนั้นไม่ได้นะครับตั้งใจหนีแล้วค่อยมาขอโทษไม่ได้นะครับผ่านแล้วต้องตอบบัตรนะแล้วก็ต่อไปนี้เวลาจะไปไหนไปกันทั้งคู่เลยนะครับอินชาอัลเลาะห์นะไปกันแบบนี้สบายใจดีครับไม่ต้องหลอกไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะครับถึงไหนถึงกัน ขอดูอาเวลาลูกร้องไห้แบบไม่รู้สาเหตุนะครับคือดูอาเฉพาะในผมไม่เคยเจอฉะนั้นเวลาบางคนบอกลูกเราไปเห็นผีเห็นแม่ซื้อเห็นอะไรไอ้นี่ไม่มีนะเด็กไม่ได้จะไปเห็นผีเห็นอะไรไม่มีนะฉะนั้นเด็กร้องบางทีมันหิวนมมาบางอัดนมก็ไปในปากเด็กก็เงียบนะส่วนชัยตอนจะออกจากบ้านอ่านกุรอานซูเราะห์บะเกาะเราะห์ในบ้านอินชาอัลลอฮ์ไปครับนะโอเคนะครับอันนี้คำถามขออนุญาตถามเกี่ยวกับหัวข้อบรรยายนะครับผมจะได้ตอบนะครับเพื่อขอดุอาให้เขาตลอดการทำดุลิลละดีมากนะตักเตือนและดุอาให้กันนะครับถ้าเราเตือนสามีให้ละหมาดเราผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดถ้าไม่เตือนเนี่ยจะผิดนะฉะนั้นเตือนเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์โอ้บางลาหักผมนะลูกพี่ผมนะพี่แอดสตูลนะผมเรียกแกพี่แอดฮะไม่มีคำถามอะไรฟังแล้วโดนใจทุกคำเลยขอบคุณมากไม่ใช่โดนใจบางอย่างเดียวโดนใจผมด้วยและโดนใจสามีอีกหลายๆคนเราถึงเวลาแล้วนะพี่น้องต้องดูแลเมียนะต้องปกป้องเมียนะดูแลไม่ใช่เอาใจในสิ่งที่ชั่วเห็นเมียทำผิดต้องตักเตือนเห็นเมียใครมาคุยกับเมียเราต้องห่วงบางคนบอกห่วงไม่ไหวอาจารย์มัน60กว่าแล้วเมียผมเนี่ย70ไม่ใช่เมียผมนะบางคนบอกเมียผม70กว่าแล้วไม่จะห่วงไม่ได้70ก็ต้องห่วงห่วงในแบบ70นะเราต้องห่วงตลอดจนเมียเราลงกุโบนะครับอินชาอัลเลาะห์นะอาจารย์ครับทำยังไงดี เป็นคนที่มีความรู้สึกง่ายมากจนภรรยาไม่ค่อยให้กันครับโอ้โหคำถามบางดีผมนี่ใครที่ยังไม่แต่งงานเนี่ยก็ขออนุญาตนิดหนึ่งนะอันนี้ต้องคุยกันหลังไมค์นะบางดีนะเป็นคนที่มีความรู้สึกมากจนภรรยาไม่ค่อยให้กันครับมันมีวิธีอันนี้หลังไมค์นะบางดีนะรบกวนอินบ็อกซ์มาเดี๋ยวได้คุยกันผมก็เห็นโฉดๆแบบนี้ก็
อายเหมือนกันนะครับเวลาจะพูดแบบนี้นะนะอันนี้ต้องคุยกันแล้วก็คุยกับภรรยามันมีวิธีนะชาลอกอินบ็อกซ์นะครับอินบ็อกซ์นะใช่เลยค่ะคอยทักเคยชอบแอบทักแชทคุยกับเมียชาวบ้านโอ้โหบางคนแชทหลายๆคนเลยไม่อยากมีเดี๋ยวนี้ไว้ใจยากค่ะผู้ชายแบบนี้นะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกหน้าตบมากๆนะครับคุยกับเมียชาวบ้านโอ้นะทุเรศชิบเป๋งเลยนะผู้ชายแบบนี้นะถ้ายิงคนแล้วไม่ผิดกฎหมายแล้วไม่บาปนี่เป็นคนที่น่ายิงมากๆเลยนะครับผู้ชายแบบนี้นะลองคิดง่ายๆถ้าวันนี้คนมาคุยกับเมียเราแบบจีบไอ้เมียเราก็ชั่วด้วยแหละพี่น้องที่คุยและตอบโต้คุยกับมันคือชั่วทั้งชายทั้งหญิงอ่ะนี่ผมพูดแบบตรงๆเลยนะชั่วทั้งชายทั้งหญิงเลยผู้ชายแบบนี้เนี่ยที่คุณเดียนะเจอเนี่ยเชื่อผมนะมีไอ้ผู้ชายเลวๆห่วยๆแบบเนี้ยเยอะมีแต่ผู้ชายที่ไม่เป็นแบบนี้ก็เยอะฉะนั้นทำตัวให้ดีอย่าท้อจนไม่อยากจะแต่งงานแล้วบอกเจอผู้ชายไม่อยากจะแต่งเพราะมันคุยกับเมียชาวบ้านไปทั่วไอ้ผู้ชายระยำแบบนี้เนี่ยมันมีแต่ผู้ชายที่ดีมันก็มีเหมือนกันอย่าเหมาหมดนะขอดุอาให้เจอคนดีเราทำตัวให้ดีและอัลลอฮ์จะให้เจอคนดีผู้ชายที่ทำตัวระยำแบบนี้นะครับพี่น้องเตาบัดตัวนะสามีทุกคนที่รู้ว่าเมียมาคุยกับเมียเขาแบบนี้ระวังนะครับพี่น้องความอดทนมีขีดจำกัดถ้าสามีเขารู้พี่น้องความโกรธครอบคุมมันมีอะไรยิ่งใหญ่หลังจากนั้นตามมาเตาบัดตัวนะพี่น้องผมยอมรับว่าผู้ชายที่คุยกับเมียคนอื่นเลวระยำชาติชั่วมากๆคือผู้ชายแบบนี้ผู้ชายคุยกับผู้หญิงทั่วไปเนี่ยก็เลวอยู่แล้วนะพี่น้องแต่ผู้หญิงมันไม่ได้เป็นเมียใครผู้หญิงยังโสดก็ถือว่าทำไม่ดีแล้วแต่เสือกคุยกับเมียคนเนี่ยไอ้อันนี้ระยำสุดๆขอโทษคนแบบนี้ผมไม่อยากใช้คำพูดที่เพาะเท่าไหร่ผมผิดนะอย่าตามนะแต่ผมว่าไอ้คนระยำแบบนี้เนี่ยต้องให้บางนานเดี๋ยวผมฝากบางนานด่าแล้วกันนะเลวมากๆนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกนะชั่วมากๆนะขอให้ตอบัดตัวนะพี่น้องชาลอนนะครับวันนี้ยาซุบิลแล้วน่ารังเกียจนะครับนะนะอาจารย์ครับถ้าพ่อแม่ยังบ่นเราให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแสดงว่าเรายังไม่พร้อมแต่งงานใช่ไหมครับคนละเรื่องดูพฤติกรรมอะไรนะแต่บางอย่างเรานอนไม่มีความรับผิดชอบอาจจะมีส่วนนะขี้เกียจนอนตัวตื่นสายไม่ดูแลไอ้นี่แสดงว่าบางอย่างเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะมีครอบครัวเชื่อพ่อแม่นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ให้เกียรติต้องขอเลยครับเริ่มต้นด้วยการให้เกียรติสวยงามสุดยอดชอบใครขอพี่น้องมั่นใจแล้วโอเคเช็คว่าไม่มีใครแล้วขอพี่น้องการสู่ขอเนี่ยคือสุดยอดนะครับสุดยอดนะฮะว่าท่านคือวีรบุรุษตัวจริงนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเครื่องประดับผู้ชายที่นบีใส่ก็คือแหวนนะครับแหวนนะฮะนะแหวนนะครับโอเคนะฮะโอ้มันเด้งขึ้นปึ๊ดๆเลยนะผมอยากให้เตือนเรื่องบูตอค่ะโอเคนะบูตอนะผมพูดขอพูดตรงนี้หนึ่งจีโนบูตอเช็คขอโทษพี่น้องคนจีนฟังนะมันเป็นศัพท์ที่เขาพูดกันนะเช็คตาบอดจีโนบูตอคืออะไรผู้หญิงโดนหย่าจากสามี3ครั้งนะอย่า3ครั้งเนี่ยก็จะไม่สามารถกลับมาแต่งงานกับสามีได้จนกว่าผู้หญิงจะไปแต่งงานกับคนอื่นฮัตตะตันกิฮะซาวจันกอยรออัลเลาะห์บอกจนกว่านางจะไปแต่งงานกับชายอื่นก่อนนะเพราะบางคนอย่า3ไปแล้วเนี่ยเสียดายโอ้ไม่น่าพลาดเลยอยากจะคืนดีทำไงอ่ะจึงมีไอ้ตัวกลางฮะเสลอขึ้นมารับจ้างแต่งงานพี่น้องเอาเลยเธออยากจะคืนดีกับคนนี้ใช่มั้ยเดี๋ยวพี่ช่วยฉันช่วยงั้นแต่งงานกับฉันเมื่อแต่งงานกับฉันจะซอกการแต่งงานมันต้องมีการร่วมหลับนอนประเวณีร่วมประเวณีกับคนนี้นะครับพี่น้องขอโทษนะผมขออนุญาตพูดสอดอาวุธอะไรต่างๆแบบนั้นเลยนะร่วมหลับนอนนะแล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็จะหย่าคนนี้ให้และเพื่อให้คนนี้กลับมาแต่งงานกับคนนี้อีกด้วยการรับจ้างแต่งอะแต่งเพื่อเนียดจะหย่าบูตอแบบนี้อิสลามห้ามทำนะครับเป็นความผิดนะเพราะอัลลอฮ์บอกจนกว่าจะแต่งงานต้องแต่งจริงๆไม่ใช่เนี่ยแต่งเพื่อเลิกแต่งจริงๆมีชีวิตคู่จริงๆถ้าเขายอมเลิกถึงจะกลับมาแต่งได้แต่ถ้าแต่งไปแล้วแล้วเขาอยู่กันตลอดไปไอ้นี่ก็แฮลนะครับห้ามรับแต่งผมไปเจอบางที่
รับจะแต่งงานอยากจะเป็นบุตรไอ้ผู้ชายนี่อร่อยเลยพี่น้องอร่อยเลยเงินก็ได้หญิงก็ได้สบายละมันอินนาลิลลาห์ทุเรศนะครับพี่น้องอย่าไปทำนะถือว่าไม่ได้ฮารอมนะครับพี่น้องนี่อยู่คอดิโอนัลลอฮ์มันหลอกอัลลอฮ์แหละครับพี่น้องในเรื่องราวตรงนี้ไม่แต่งคือแต่งไม่ใช่แต่งเนียดเพื่อหย่าแล้วจะให้มาแต่งไม่ได้นะครับนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะครับนะฝากเอาไว้นะครับโอ้นะโอเคนะฮะอาจารย์เคยคิดมีเพิ่มไหมครับพี่ประยุทธ์พี่ประยุทธ์ถ้าคนอื่นถามผมไม่ตอบนะนี่พี่ประยุทธ์ถามนะฮะผมชอบชื่อพี่มากพี่ประยุทธ์สุนทรตุลอาจารย์เคยคิดมีเพิ่มไหมครับโอ้ผมเนี่ยอันทำดูเลยนะคนเดียวครับคนเดียวนะพี่ประยุทธ์นะแต่พี่ประยุทธ์ไม่ถามนะคนอื่นถามผมไม่ตอบนะในวันนี้นะไอ้พี่ประยุทธ์คนเดียวเลยไม่ตอนนี้ผมคนเดียวก็อันทำดูเลยแล้วนะดูแลกันนะต้องดูแลให้ดีที่สุดนะพูดเหมือนสร้างภาพเจ้าตัวอยู่ข้างล่างเดี๋ยวผมลงไปเคลียร์ทีหลังนะครับจริงๆน่าจะบอกหัวใจผู้ชายทุกคนนะผมเชื่อพอเรื่องแบบนี้ปุ๊บมันชอบเลยนะมันชอบเลยน่าจะมี2มี3มี4ลองถามไปคนข้างๆเราสิครับที่นั่งอยู่ลองสะกิดถามสามีใครนั่งฟังอยู่ด้วยกันบางอย่างมีเพิ่มมั้ยบางจะบอกว่าพอแล้วคนเดียวเชื่อมั้ยฮะเมียทุกคนก็ไม่เชื่อไม่เชื่อหรอกแล้วลองบอกว่าความจริงเนี่ยอยากมีทะเลาะอีกทำไงอ่ะผู้ชายบางทีบางคนเนี่ยมันอยากส่วนใหญ่มันอยากจะมี2 3 4เป็นปกติของผู้ชายนะแต่ถามว่าความอยากกับความจริงต้องแยกแยะพี่น้องความอยากเราเป็น100แต่ความจริงเราได้แค่50พอแล้วครับคนเดียวถ้าเข้าใจยิ่งใหญ่กว่า4คนแต่ไม่เข้าใจเราเลยอัลฮัมดุลิลละห์นะครับฝากไว้นะคนเดียวที่ดูแลและเข้าใจเราในเรื่องศาสนาในเรื่องดุนยาอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขดีกว่ามี4คนแล้วก็แม่งไม่เข้าใจอะไรกันสักอย่างเลยไม่ได้นะครับฉะนั้นวันนี้จะมีคน2คน3คนไม่แปลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเขาเข้าใจเราแค่ไหนแค่นั้นเองนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะผมก็ไม่ค่อยภาษานะครับเรื่องแบบนี้นะก็เพิ่งฝึกหัดกับทีมงานอาหาชิดนี่แหละครับนะหนูเปิดเพจ IG แล้วเจอมุสลิมหลายคนมากที่ไม่ใส่ผ้าคลุมแล้วลงรูปใน IG เราควรตักเตือนดีที่สุดแค่ไหนคะในฐานะแอดมินเพจรู้สึกไม่ดีมากเลยค่ะเราต้องจัดการถ้าเราเป็นแอดมินเราจัดการตัดภาพพวกแบบนั้นออกได้เราตัดไปเลยพี่น้องผู้หญิงมุสลิมขณะใส่ผ้าคลุมออกมาแต่งตัวจัดๆๆออกมาโชว์ก็เลวร้ายอยู่แล้วนี่ไม่คลุมศีรษะอีกยิ่งหนักเลยถ้าเราเป็นแอดมินเพจเราตัดภาพพวกนี้ออกไปได้เลยถ้าเราทำได้เราตัดไปเลยพี่น้องแต่ถ้าเราเตือนได้เตือนเลยต้องบอกนะพี่น้องเราชัดเจนนะถ้าเพจเราเป็นมุสลิมไอจีอะไรต่างเราเป็นมุสลิมเราบอกเลยนะว่านี่ของมุสลิมนะครับมีขอบมีเขตมีกฎเกณฑ์แบบนี้นะถ้าทำไม่ได้ไปไกลๆเลยนะเราต้องดูแลถ้าเราเป็นเจ้าของเราต้องดูแลนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับโอ้ตอนนี้ผมเข้าใจนะมุสลิมมาเราบางทีออกมาในเพจในอะไรเนี่ยมันมาโชว์หมดความละอายนบีบอกอิซาลัมตัสตัยเมื่อหมดความอายจะทำอะไรก็ทำไม่ใช่บาปนี่เป็นการประชดนะครับพี่น้องเป็นการพูดให้เขาเนี่ยถ้าพูดบ้านๆเหมือนประชดให้สำนึกนะคนหมดความอายมันทำได้ทุกอย่างพี่น้องวันอียาซุบิลแหละความอายเป็นส่วนของอีหม่านเป็นส่วนหนึ่งของอีหม่านเมื่อไม่มีอีหม่านมันก็ไม่มีความอายพี่น้องนะครับฝากไว้นะไม่คุ้มพี่น้องดังในโซเชียลแต่ไปทุกข์ใจในอาคิเราะห์ไม่คุ้มเราดังระเบิดเลยพี่น้องโชว์นมโชว์อะไรหน้าอกหน้าใจโชว์สัดส่วนโชว์เอาเราะห์นะพูดบ้านๆนะพี่น้องโชว์ไปอย่างเงี้ยสุดท้ายคนดังเป็นดาวติงตองบ้างนะทักเป็นดาวติงตองดวงใหม่โผล่ขึ้นมาเต้นบ้าบอคอแตกเราดังแล้วมึงได้อะไรว่าดังนะมึงเอาโอเคมึงอาจจะได้เงินมึงอาจจะขายของได้มึงอาจจะมีชื่อเสียงแต่พอสุดท้ายมึงไม่เหลืออะไรเลยงั้นไปสู่อาคิเราะห์จบทุกอย่างถ้าไม่ตอบัตพังพินาศหมดเลยพี่น้องเงินไม่บรักัตนะครับถ้ามาในสภาพที่หนทางได้มาแบบนี้อย่านะครับพี่น้องนะนะอูซบิลลาฮ์มินซาลิกนะครับนะอูซบิลลาฮ์อาจารย์คะหนูสามีหนูไปซินากับคนอื่นแล้วกลับมาคบกับหนูอีกหนูรู้ที่หลังทำไงดีคะตอนนี้เขาตอบัตหรือยังอ่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือยังนะช่วยบอกผมหน่อยนะครับเปลี่ยนแปลงหรือยังถ้าเปลี่ยนแปลงหมดแล้วทำได้เขาเลิกหมดแล้วเขาวันนั้นเขาอารมณ์ชั่วแวบอารมณ์ชั่วแวบนะพออารมณ์ชั่วแวบปุ๊บเนี่ยก็ตอบัตตัวแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อัลฮัมดุลิลละห์ถ้าเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆก็ให้โอกาสเขานะครับแต่ถ้ามันยังทำอยู่และแอบโดดไปเรื่อยๆ
แบบนี้เนี่ยไม่ได้นะครับนะไม่ได้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์โอเคนะภรรยาคมสามีบาปไหมไม่เข้าใจฮะคมคืออะไรฮะขออธิบายนิดนึงนะครับทำไมผู้หญิงมีสามีสองไม่ได้ครับอืมเข้าใจอย่างนี้คืออาคิเรซามานเนี่ยยุคสุดท้ายผู้หญิงมันจะมีจำนวนเยอะถ้าผู้หญิงมีสองผัวได้ซ้ำกับผัวชาวบ้านแน่นอนพี่น้องนะซ้ำแน่นอนและสุดท้ายเวลามีสามีเยอะๆวุ่นวายพี่น้องไม่รู้ลูกใครเป็นของใครแล้วนะและเทพหมดเลยนะผู้ชายเนี่ยมีความแข็งแกร่งในการดูแลผู้หญิงที่อยู่ภายใต้แต่ผู้หญิงไม่มีความแกร่งพอที่จะดูแลผู้ชายหลายๆคนผู้ชายจึงเหนือกว่าผู้หญิงนะครับส่วนผู้ชายที่มันดูแลไม่ได้อันนี้นิสัยชั่วมันเองนะมันไม่ทำตามหลักศาสนาแค่นั้นเองนะครับโอเคนะฮะทำไงดีสามีชอบงอนเราก็ต้องเป็นคนชอบงอนะถ้าสามีชอบงอนเราต้องชอบงอถ้าเราสามีไม่งอนเมียชอบงอนผู้ชายต้องงอนะฮะจริงๆผมอยากจะเข้าใจชีวิตผู้ชายที่ขี้งอนนะมันความรู้สึกยังไงเพราะชีวิตเราบางทีส่วนใหญ่เนี่ยผู้ชายเท่าที่รู้เนี่ยมันต้องงอเมียตลอดนะมันเราต้องเป็นฝ่ายงอนะผู้ชายงอนนี่มันฟีลไหนอยากรู้เหมือนกันนะผู้ชายเวลางอนแล้วก็ยังไงพองอนปุ๊บเมียเข้ามาขอโทษนะพี่หนูทำผิดไปแล้วนี่แหละอยากรู้เหมือนกันนะฟีลไหนนะผู้ชายงอนนะเป็นยังไงหรือผมเคยงอนแต่ไม่รู้ตัวก็อาจจะเป็นไปได้เดี๋ยวจะลงไปถามข้างล่างนะฮะอินชาอัลเลาะห์นะครับ โอเคนะฮะมีโอ้โหเด้งปึ๊ดเลยนะผมอ่านไม่ทันเลยนะครับเนี่ยอันดับแรกโอ้โหยาอัลลอฮ์ผมอ่านไม่ทันเพราะมันขึ้นปื๊ดเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตเลือกอีกประมาณสัก 2-3 คำถามนะครับโอเคนะอินชาอัลเลาะห์นะครับอันไหนที่ไปไม่ทันนะฮะคนนี้อันนี้อินเทนนิดนึงนะบางทีเราเตือนนะเวลาไปเตือนใครสักคนกลับตอบกลับมาโพสต์ด่าประจานเราอีกเนี่ยคนสมัยนี้พี่น้องมีอะไรปั๊บพูดต่อหน้าเฟซประจานต่อหน้าด่ากลับต่อหน้าเฟซเราไปนั่นก็คือเวลาเราไปเตือนใครนะเราไปเตือนใครสักคนนะครับพี่น้องเวลาเราไปเตือนคนเนี่ยปรากฏว่ามันก็ต่อหน้าเราไม่แก้อะไรพอพรุ่งนี้เนี่ยมันโพสต์หน้าเฟซเลยประนามเราทำยังไงปกติไม่ต้องไปสนใจท่านนบีก็แบบนี้นะเวลาไปด่าว่าไปเตือนใครเนี่ยและโดนด่ากลับเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ต้องซีเรียสโอ้เมื่อกี้ผมจะเลิกแล้วนะคุณลุงสุเมธเข้ามาเนี่ยผมต้องต่อเลยนะอยากงอนเหมือนกันแต่ไม่มีโอกาสครับนี่ผมให้เกียรติคุณลุงสุเมธนะสนิทนะอยากงอนเหมือนกันแต่ไม่มีโอกาสถูกต้องแล้วผู้ชายปกติเนี่ยยากมากจะงอนเมียผมอยากจะเรียนรู้และก็ไปอบรมเข้าคอร์สกับผู้ชายที่งอนเมียแล้วเมียง้อเนี่ยฟิลไหนวะอยากรู้มากมากท่านนี่ผมอยากจะรู้เลยนะผู้ชายงอนมันแปลกฮะมันแปลกว่าสุดท้ายเมียต้องเข้าไปง้อมันก็แปลกเป็นในชีวิตเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับฉะนั้นคุณลุงสมัยบอกอยากงอนเหมือนกันแต่ไม่มีโอกาสครับใช่ผู้ชายนะบางทีเรางอนไม่สนใจสุดท้ายไอ้คนที่ง้อก็คือตัวเราเองงอนเองง้อเองจบเองเงียบเองและสุดท้ายจบที่ตัวเองนะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะถ้าผู้หญิงที่งอนปกติแล้วปกติพี่น้องผู้หญิงขี้งอนมันคิดทุกเรื่องนะเข้าใจผู้ชายเราบางทีมันไม่ค่อยละเอียดอ่ะเข้าใจง่ายๆผู้ชายไม่ค่อยละเอียดนะครับไม่ค่อยละเอียดแต่ผู้หญิงงอนปกตินะฉะนั้นถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขี้งอนอีกฝ่ายต้องเป็นคนขี้งอนนะแล้วมันจะอยู่กันได้ไม่ใช่มึงงอนกูก็งอนคราวนี้ต่างคนต่างไม่ง้อจบเลยนะงอนต้องคู่กับง้อถ้างอนคู่กับงอนเมื่อไหร่งานเข้าแน่นอนนะแต่ถ้าง้อคู่กับง้อก็อยู่กับไม่ได้ไม่รู้จะง้อได้อะไรฉะนั้นเมียขี้งอนแต่ผัวไม่ขี้งอนขอบคุณแล้วเข้ากันได้เนี่ยคู่สร้างคู่สมแล้วนำดุลินแล้วนะคนหนึ่งงอนคนหนึ่งต้องขยันง้อนะครับอินชาอัลลอฮ์นะอย่าเลิกง้อนะฮะอย่าเลิกง้อนะครับง้อไปเรื่อยๆนะครับถึงมันจะเหนื่อยก็ต้องง้ออินชาอัลลอฮ์คนนี้มีเคสนะบอกผู้ชายขี้งอนเกิดมาพ่อแม่ตามใจตั้งแต่เกิดก็อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งอาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับอาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะพ่อแม่ตามใจนะนะน่าจะอีกเป็นประเด็นหนึ่งนะใครว่างๆไปทำพิจัยนะผู้ชายขี้งอนเนี่ยมันมายังไงผมไม่เคยเจอเคยเจอเหมือนกันนะแต่ไม่เยอะไม่เยอะจริงๆส่วนใหญ่เมียขี้งอนเนี่ยเพียบ
นะเพียบเลยนะลืมเนี่ยใครเป็นจะถามลุงสุเมธลูกพี่ผมเนี่ยชัดเจนเลยนะชัดเจนอยากงอนแต่ไม่มีโอกาสนะครับอยากไม่มีโอกาสนะอ่ะคุณนี่นะครับแล้วจะทำยังไงคะสามีที่ไม่เคยสนใจห่วงใยเราไม่ค่อยอยู่ด้วยกันเราใส่ใจเขาทักไปตลอดค่ะอันนำดีแล้วนะเราดีแล้วนะครับทักเขาตลอดแต่ถ้าเขาไม่ใส่ใจสนใจเราเลยมันมีหลายระดับนะคำว่าไม่สนใจของเราแค่ไหนนะต้องอธิบายละเอียดนะถ้าเขาคุยอ่ะแต่แบบถามคำตอบคำเพิ่งเป็นไหมบอกเป็นตั้งแต่ก่อนแต่งแล้วไอ้บางนี่เงียบมาตลอดอ๋อนี่ปกตินี่ปกติแต่ถ้าแต่ก่อนคุยจ้อเลยพอมาวันหนึ่งถามคำตอบคำอันนี้ต้องเข้าศูนย์ต้องเช็คแสดงว่าสามีเรามีอาการน็อตรั่วตรงไหนแล้วไปเช็คดูนะมันมีรอยประเก็นรั่วครับลองเช็คนะครับอินชาอัลเลาะห์นะนะครับแนะนำสามีเราขี้งอนไม่เคยง้อเมียเลยค่ะนี่ครับก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับเคสหนึ่งนะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์จะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับเอานะขอบคุณมากนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์สามีไม่เคยให้นฟักกอคนเป็นภรรยาคนทำยังไงคะไม่ให้นฟักกอมี2แบบ1ไม่มีตังค์เลยช่วงโควิดทำอะไรไม่ได้เขาก็ไม่ให้อันนี้ภรรยาต้องเข้าใจ2ไม่ให้ถึงมีมันก็ไม่ให้อันนี้เนี่ยภรรยาต้องคุยนะครับต้องคุยเพราะนฟักกอวาญิบสำหรับผู้ชายต้องให้ต้องดูแลผู้หญิงนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คุณบัตรีชัดเจนเลยพี่บัตรีผมนะผมก็เคยงอนนะแต่ผมก็ง้อเขาเองถูกต้องถูกต้องแล้วผู้ชายนี่ผู้ชายแท้เลยนะงอนเองง้อเองดีแล้วครับนะครับนี่เป็นปกตินะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับค่ำคืนนี้จะซักมุลลาห์นะฮะพี่น้องนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับที่ตักเตือนโอ้คำถามนี้ดีนะผมขออนุญาตตอบนะตั้งใจครองโสดไปตลอดชีวิตอนุญาตไหมครับผิดนะผิดแน่นอนผิดแน่นอนใครเนี่ยจะไม่แต่งงานตลอดชีวิตโดยที่ไม่มีอุปสรรคใดๆไม่ได้เป็นโรคไม่ได้เป็นอะไรนะอารมณ์ก็เต็มที่มีอารมณ์ปกตินะสตางค์ก็พอมีทุกอย่างมีหมดแล้วเนี่ยไม่แต่งงาน1ผิดแน่นอน2ไม่ได้ซุนนะห์นบีนะนะครับไม่ได้นะและนบีบอกมันรอกิบะอันซุนนะตีใครก็ตามที่ปฏิเสธแบบอย่างซุนนะของฉันฟะไลซะมินนีเขาไม่ใช่พวกของฉันไม่แต่งงานเนียดไม่แต่งงานถือว่าไม่ใช่พวกนบีเลยนะพี่น้องเพราะแต่งงานนั้นนบีบอกว่าอันนิกะฮุซุนนะติการแต่งงานเป็นซุนนะของฉันใครปฏิเสธแบบอย่างซุนนะของฉันเขาไม่ใช่พวกฉันแต่งงานเถอะครับแต่งนะบางคนถามนะอาจารย์ผม80แล้วเนี่ยต้องเนียดแต่งงานมั้ยรอดมาถึง80ได้ยังไม่แต่งงานอีกแล้ว80ก็ต้องเนี่ยจะแต่งงานนะฮะ ยังไงต้องแต่งนะครับอินชาอัลเลาะห์นะฮะต้องแต่งนะครับเชื่อผมนะฮะไอ้คู่เนี่ยคือสุดยอดการมีชีวิตโสดเนี่ยนะผมพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับให้เข้าใจง่ายๆเลยนะบอกว่าการมีชีวิตโสดเนี่ยมันสบายมันไม่ต้องอะไรเยอะพี่น้องหิวก็กินง่วงก็นอนนะอยากเที่ยวก็ไปมีตังอยากซื้ออะไรก็ซื้อดูเหมือนสบายนะพี่น้องผมก็รู้จักคนโสดหลายคนนะรู้จักคนโสดหลายคนพอเพื่อนเรามีเมียพี่น้องแต่งงานไปเราดูโหแม่งลำบากจิ๊บเป่งขอโทษนะโทษนะแม่งลำบากจิ๊บเป่งมันลำบากมากโหมึงอยู่กับกู3ชั่วโมงมันต้องกลับแล้วต้องเช็คตลอดโหต้องกลับแล้วเว้ยอย่าไปรับลูกบ้างเราดูมันลำบากนะมีเงินก็ไอ้นู่นไอ้นี่จะใช้ก็ต้องเจียดต้องเก็บต้องอะไรต่างๆเราดูเหมือนคนแต่งงานเนี่ยชีวิตไม่สุขพี่น้องดูเหมือนมันรัดตัวมันมีภาระลำบากเชื่อผมเถอะครับคนแต่งงานมีคู่นะถึงจะไม่ชีวิตอิสระเหมือนคนโสดแต่มันมีความอบอุ่นในหัวใจที่คนโสดจะไม่มีสัมผัสจะไม่มีทางสัมผัสตลอดชีวิตไม่รู้หรอกครับถ้าไม่แต่งลองแต่งสิครับแล้วจะรู้ว่ารู้อย่างนี้แต่งตั้งแต่อายุ15แล้วครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์เชื่อผมนะซุนนะห์นบีมีดีเสมอแต่งเถอะครับอย่ารอเป็นโสดและเฝ้าความเป็นโสดตลอดชีวิตความโสดไม่มีความสุขหรอกฮะจำผมไว้นะความโสดไม่มีความสุขถ้าความสุขต้องไม่มีความโสดอินชาอัลลอฮ์นะลูกชายกับหลานชายบอกว่าไม่พร้อมอาจารย์บอกให้ทีค่ะจริงๆไม่ใช่ไม่พร้อมหรอกมันยังไม่เอามันยังไม่โดนอ่ะขอดุอานะคือมันพร้อมตั้งแต่17แล้วจริงๆอ่ะผู้ชายเนี่ยพร้อมจะแต่งจริงๆอ่ะพี่น้อง20ก็พร้อมแล้วเนี่ย
ลุงสุเมธผมนี่นะแกพร้อมตั้งแต่17แล้วแต่จริงๆความสามารถแกแต่เวลามาตอนนี้เนี่ยผู้ชายทุกคนอินชาอัลเลาะห์นะครับความพร้อมเนี่ยไม่ต้องเยอะไม่ต้องมีบ้าน8ชั้นไม่ต้องมีรถหรูๆไม่มีงานการทำพอจะเลี้ยงดูได้แต่งเลยพี่น้องอินชาอัลเลาะห์ริสกีอัลเลาะห์เพิ่มพูนแน่นอนนะครับทุกอย่างนี่ประสบการณ์ล้วนๆใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ประสบการณ์คนอื่นผมก็ลักจำจากคนอื่นนะครับคนอื่นนะที่มีความสามารถในอย่างหลายท่านนะที่เข้ามาในค่ำคืนนี้นะครับทั้งคุณลุงสุเมธผมทั้งพี่ราเชษพวกนี้ประสบการณ์แกเยอะผมก็เอาจากตรงนี้แหละมาพูดกับพวกเรากันอีกทีนะครับอัลฮัมดุลิลละห์อินชาอัลเลาะห์ครับจะช่วยเตือนให้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับอีกอย่างนึงมีไหมที่บอกว่าไม่มีเนื้อคู่อันนี้เป็นคำอ้างไม่มีเนื้อคู่คู่ทุกคนต้องมีไม่ดุนยาคืออาเคราะมีคู่พี่น้องแต่ต้องหานะคู่นะครับเราแสวงหานะหายังไงอาจารย์ก็หาดูบ้างนะพี่น้องเจอคนซอลแรกคนอะไรเราก็มาพิจารณานะการหานะแล้วก็ขอดูอานะครับพี่น้องไม่ใช่ให้ไปเฝ้าดูแอบดูพี่น้องต้องแยกออกนะไอการดูของผมหมายถึงว่าเวลาเราไปแล้วเจอคนนี้ดีเนี่ยเอามาพิจารณาโอเคไหมอิสติกอรอถ้าชอบดุอาเข้าขอเลยกลัวผิดหวังอาจารย์บอกขอโทษนะผมเตือนไปรุ่นบอกมึงอย่ากลัวเลยนะอย่ากลัวจีบสาวยังไม่กลัวเข้าไปขอสาวไม่ต้องกลัวถ้าไม่ได้อาจารย์ไม่ได้ก็หาใหม่ไม่ยาก นะผมจะบอกข้อดีของไม่มีแฟนนะคนไม่มีแฟนเนี่ยสบายชอบใครเข้าไปขอถ้าได้ก็อัลฮัมดุลิลละห์ถ้าไม่ได้ไม่เรียกว่าอกหักและจะไม่รู้สึกอะไรเลยพี่น้องเพราะเราไม่ได้ไปจีบอะไรเขาไม่ได้ไปจีบมันจะไปอกหักอะไรพี่น้องขอผู้หญิงบอกขอโทษนะครับบางหนูยังอยากจะเรียนต่อจบพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์หาคนอื่นต่อหาคนอื่นต่อเยอะแยะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์แล้วหาแล้วขอแล้วไม่ได้จนตายก็ไม่ได้ไปเอาในสวรรค์พี่น้องยังไงต้องมีคู่นะครับอินชาอัลลอฮ์นะฝากเอาไว้นะทุกคนต้องสู้ต่อไปนะครับนะอัลฮัมดุลิลละห์พี่คุณสวยอาจารย์ก็บางคนชอบเยอะเย้ยที่ยังไม่แต่งงานประมาณว่าทำไมยังไม่แต่งไม่มีคนเอาเหรอมันไม่ใช่ครั้งเดียวมาหลายครั้งแล้วหนูกล่าวอินชาอัลเลาะห์แล้วอินชาอัลเลาะห์แต่เขายังไม่เลิกเยอะเย้ยแม่ถ้าเป็นเพื่อนผมนะคุณสุไบบับถ้าเป็นเพื่อนกันนะผมจะให้ตอบแบบนี้ไปเลยกับไอ้พวกนั้นแต่ผมไม่พูดออกอากาศเดี๋ยวผมจะดูเลวร้ายเกินไปเลยบอกแบบหล่อๆนะอย่าไปสนใจเขาเลยนะเพราะคนที่ชอบสืบเรื่องชาวบ้านเนี่ยเยอะฉะนั้นไอ้คนที่ชอบสอใส่เกลือเรื่องชาวบ้านเนี่ยอย่าเสียเวลาชีวิตเราไปกับคนพวกนี้ปากคนเนี่ยมันเอาเราเข้าสวรรค์นรกไม่ได้แล้วมันถามบ่อยบอกอินชาอัลเลาะห์จบมันจะพูดอะไรปล่อยมันพี่น้องนะปากคนเราไปปิดมันไม่ได้ไม่ใช่หมานะพี่น้องถ้ามันเป็นหมาเนี่ยเราใส่ตะกร้อที่ปากมันก็จบแต่ปากมันขยับตลอดฉะนั้นปากหมายังปิดได้นะพี่น้องครอบตะกร้อมันก็ไม่เห่านะแต่ปากคนมันขยับตลอดมุสลิมมุมินที่ดีมันจะพูดอะไรปล่อยมันพี่น้องปากมันอ่ะนะแล้วมันค่อยไปรับผิดชอบกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์เกิดเป็นคนอย่าสนใจปากคนพี่น้องคนที่สนใจปากคนเป็นคนที่ไม่มีความสุขเชื่อผมนะอินชาอัลลอฮ์นะครับอย่าไปสนใจปากคนแล้วชีวิตจะมีความสุขแน่นอนขอโทษนะพูดไม่เพราะในบางอย่างขอมาอัพนะครับ ไอ้ไม่ใช่โควิดนะสำลักนะสำลักนะครับมีภาค2มั้ยครับอาจารย์อินชาอัลเลาะห์ไว้ติดตามกันโอเคนะค่ำคืนนี้ผมก็ขอขอบคุณมากๆทุกท่านแล้วก็ย้ำอย่าลืมถือศีลอดมันอาชุรอนะครับนะอาชุรอนะอย่าลืมนะ90มุฮัรรอมอภัยโทษบาป1ปีที่ผ่านมาเลยอย่าลืมนะครับปอซอศีลอดอินชาอัลเลาะห์โอ้เรื่องถามคู่นี้ยังไม่จบนะยังไงค่อยติดตามกันภาค2นะอินชาอัลเลาะห์นะครับอ๋ออันนี้ผมขออนุญาตตอบเจอคนไม่มีศาสนาขอรอนฮูรุนอินคิดแบบนี้ได้ไหมไม่ได้เรายังมีชีวิตอยู่เจอคนไม่มีศาสนาดุอาให้เจอคนที่มีศาสนาอินชาอัลลอฮ์นะครับอินชาอัลลอฮ์นะฮะโอเคนะผมก็ขออนุญาตนะครับเวลาอันสมควรแล้วนะครับ4ทุ่มนะฮะยะซักมุลลอฮ์คอยรอนถ้ามีภาค2นะพอรู้สึกพอพูดเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยพี่น้องจะไม่ง่วงเลยนะถึงแม้พรุ่งนี้เจ้านายจะเรียก work from home 6โมงครึ่งท่านก็พร้อมจะฟังคืนนี้นะยังไงก็อินชาอัลลอฮ์นะครับค่อยติดตามกันต่อไปนะค่ำคืนนี้จะซักมุลลอฮ์คอยรอนมากนะครับขอบคุณมากๆนะแล้วก็วันพุธนี้มารายการทำไมฉันจึงกลับตัวไม่ทำนะไม่ทำนะครับเพราะผมมีภารกิจต้องพี่น้องขอช่วยเปิดรับบริจาคให้กับมัสยิดนะครับยังไงติดตามกันต่อ
ในเคสแบบนี้นะภาค2ยังไงกันต่อไปนะอินชาอัลเลาะห์นะฉะนั้นผมจะไลฟ์2วันนะครับที่เป็นหลักๆ1วันจันทร์ก็คือวันนี้กลางคืนแล้วก็2วันพุธในการเปิดสายสดนะครับวันจันทร์หน้าจะคุยเรื่องอะไรต่อไปติดตามรับฟังอินชาอัลเลาะห์ก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับกับนี่สปอนเซอร์ที่ยิ่งใหญ่ของผมอีก1ท่านนะแม่ค้าหน้าแว่นนะครับรวมเกียรติแม่ค้าหน้าแว่นขอบคุณนะอันนี้สปอนเซอร์ที่อยู่กับเราตลอดมาอินชาอัลเลาะห์จะอยู่ตลอดไปนะครับจุ๊บๆเลยนะอันนี้ขอบคุณมากนะแม่ค้าหน้าแว่นใจดีจังเลยนะครับใจดีกับคนทุกคนและพร้อมเป็นมิตรกับคนทั่วโลกนะกิ้งงอนด้วยบางทีนะยังไงก็ฝากเอาไว้นะใครต้องการสนใจเขาเกียบก็ทักอินบ็อกซ์นะครับหลายรถให้เลือกสรรนะครับอิดากมาล็อกไกรอนนะขอบคุณนะครับอิดากมาล็อกครับไกรอนขอบคุณครับนะขอบคุณนะขอบคุณมากๆนะสปอนเซอร์นะสปอนเซอร์สปอนใจเราทุกอย่างเลยนะขอบคุณมากนะขอบคุณนะครับใครที่เคยสั่งไปแล้วก็จะรู้ว่าอร่อยยังไงอินชาอัลเลาะห์นะฮะลูกๆชอบขอบคุณมากครับพี่ประยุทธ์พี่ประยุทธ์ขอบคุณมากครับขอบพี่ประยุทธ์นะฮะสั่งข้าวเกียบก็อินบ็อกซ์นะครับอินบ็อกซ์ไปนะสั่งข้าวเกียบอินบ็อกซ์อย่าสั่งตรงนี้นะผมไม่ตอบนะครับเพราะมันลำบากนะสั่งใน Shopee ไปแล้วขอบได้ครับได้ทําดีแล้วขอบคุณนะแม่ค้าหน้าแว่นผมนะครับใจดีกับคนทุกคนเป็นมิตรกับคนทั่วโลกน่ารักดีนะขี้งอนด้วยนะครับอันนําดีแล้วนะสั่งข้าวอินบ็อกซ์นะใครจะสั่งข้าวเกียบอินบ็อกซ์นะครับมันมีหลายรสนะบางคนไปกินกับส้มตำกินกับข้าวก็ได้กินกับผัดซีอิ๊วก็ได้กินกับอะไรก็ได้นะที่อยากจะกินนะครับยาซากมันล็อกไฮรอนนะครับอันทำดีแล้วรอบหน้าขอเกี่ยวกับนาฟกอสามีติดหนี้เมียโอ้วอันทำดีแล้วชาลล์ได้คุยกันเรื่องนาฟกอนะชาลล์นะครับยังไงเดี๋ยวได้ดูแล้วผมจะคัดหัวข้อมาให้นะครับอันทำดีแล้วแถมนมมาให้ลูกด้วยครับขอบคุณนะบอกได้ว่าเขาเก็บหน้าแว่นนะอันนั้นราคาใจดีนะยังไงถ้าชอบนะสั่งอินบ็อกซ์นะครับอย่าสั่งหน้าเพจนะอย่าสั่งหน้าไลน์นะผมไม่ตอบมันตอบไม่ได้นะครับฝากนะครับอย่าสั่งมาล็อกไฮรอนนะหลายรสชาติให้เลือกสรรขอบคุณครับจากไปก่อนนะทำเพจนี้วะบิลัยตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับ